เจริญพรอาจารย์ดร.อุมาประธานโครงการอาจารย์พัชรีอาจารย์กุลพัฒน์ผู้ประสานงานทั้งสองท่านขอเจริญพรท่านผู้สนใจใฝ่ในการศึกษาทุกๆท่านนั่งตามสบายวันนี้ก็เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้มาพบกันในเรื่องการกลับมารู้สึกตัวนะฮะการเจริญสติเพื่อการกลับมารู้สึกตัว ทำไมพระอาจารย์ถึงใช้ชื่อคอร์สว่าการกลับมารู้สึกตัวเพราะว่าคนเราเนี่ยมักจะเผลอที่จะไหลไปในความรู้สึกความนึกคิดและอารมณ์ต่างๆอยู่เสมอการไหลไปในความรู้สึกความนึกคิดและอารมณ์ต่างๆนั้นมันทำให้จิตใจของเราแปรเปลี่ยนไปซึ่งโดยแท้แล้วจิตใจเราไม่ได้เป็นอะไร สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าจิตเรามันประพัดสอนอยู่เดิมคือมันมีความบริสุทธิ์อยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วปัญหาก็คืออุปกิเลสมันจรเข้ามาแล้วเราไม่รู้ทันพอมีความรู้สึกความนึกคิดอารมณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นแล้วเราไม่รู้ทันเมื่อไม่มีสติรู้ทันจึงไหลไปตามความรู้สึกความนึกคิดและอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นซึ่งเมื่อเกิดตรงนั้นปุ๊บก็เกิดความหมองความเศร้าหมองก็เกิดขึ้นความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ก็เกิดขึ้นและถ้าเมื่อใดก็ตามที่เรายังไม่รู้สึกตัวเราก็จะจมลงไปในความรู้สึกความนึกคิดและอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นมากขึ้นมากขึ้นกลายเป็นผู้สุขกลายเป็นผู้ทุกข์กลายเป็นหมดเนื้อหมดตัวไปกับความรู้สึกความนึกคิดและอารมณ์ซึ่งมันเป็นเพียงมายาบางอย่างที่ปรากฏขึ้นเท่านั้นเองแต่เรากลับสามารถที่จะเผลอไปแล้วมองเห็นสิ่งเหล่านั้นว่ามันเป็นตัวเป็นตนมันเป็นอัตตาแล้วเราก็ไปเผลอที่จะมีอัตตารองรับกับอัตตาที่เราคิดว่ามันมีเหล่านั้นสุดท้ายเราก็กลายเป็นผู้หมดเนื้อหมดตัวไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะกลับมารู้สึกตัวได้ด้วยการมีสติระลึกรู้ทันแล้วกลับมารู้สึกตัวได้ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็กลับคืนเป็นปกติสิ่งเหล่านั้นก็จะผ่านไปมันก็เป็นแค่สิ่งหนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็จะผ่านไปเหมือนจิตของเรามันก็พัดสอนกับเหมือนเดิมพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเหมือนดังพระจันทร์พระอาทิตย์แม้นเมฆหมอกจะมาบังก็หาใช่ทำให้ก็ไม่อาจจะทำให้พระจันทร์พระอาทิตย์นั้นมันมัวหมองหรือมืดดับไปไม่เพียงแต่บางสิ่งบางอย่างมันบังแต่เมื่อสิ่งที่บดบังนะมันจางไปหรือว่ามันเลื่อนผ่านไปพระอาทิตย์พระจันทร์ก็จะกลับสว่างไสวเหมือนเดิมมันเป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการกลับมารู้สึกตัวมันจึงเป็นการเรียนรู้ที่จะเข้าใจสภาวะที่เป็นจริงของกายของจิตใจเราให้เข้าใจตามความเป็นจริงหรือการทำวิปัสสนานั่นเองเราจึงไม่ใช้วิธีการกดข่มจิตใจใดๆแต่เราจะสร้างความรู้สึกตัวให้มันตื่นขึ้นเร็วขึ้นเขย่าธาตุรู้ให้มันตื่นขึ้นสร้างพละ5อินทรีย์5ให้เข้มแข็งเพื่อให้จิตมีกำลังเมื่อมันมีกำลังเสร็จแล้วกระบวนการแห่งการรู้เท่าทันมันจะเกิดขึ้นเพราะภาวะแห่งการที่เราจะไม่เข้าไปแปดเปื้อนหรือเข้าไปเป็นทุกข์กับทุกความรู้สึกความนึกคิดและอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมันจะเป็นไปเองเพราะเมื่อมันมีกำลังมันจะไม่ถูกลากถูกไปมันจะไม่ถูกสิ่งนั้นกระชากลากถูหรือว่าครอบงำได้เพราะความรู้สึกตัวที่มันเข้มแข็งขึ้นนี่เองเพราะตลอดระยะเวลาที่อยู่กับพระอาจารย์3 วัน 3 วันนี้ใครที่เคยเรียนอะไรมาก่อนหมายถึงว่าไม่ได้เรียนกับพระอาจารย์มาเคยเรียนอย่างอื่นมาเคยเรียนอะไรมาก็ตามขอให้ทุกท่านนั้นที่เรียนสิ่งอื่นมานั้นวางเอาไว้ชั่วคราวก่อน วางเอาไว้ชั่วคราวก่อนอย่าเพิ่งเอามาบ่นอย่าเพิ่งเอามาสงสัยกันไม่งั้นเราก็จะเกิดคำถามที่มันไม่รู้จบว่าทำไมอาจารย์สอนแบบนี้ทำไมเราเคยเรียนมาแบบนี้ทำไมที่เราเรียนมาไม่เห็นเหมือนที่อาจารย์สอนทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้ทำไม3 วันผ่านไปก็เกิดคำถามสุดท้ายว่าแล้วมาอยู่ที่นี่ทำไมวะเข้าใจยังแล้วเรามาทำอะไรวันนี้เข้าใจยังเนี่ยซึ่งมันจะทำให้เราไม่ได้อะไรเลย
แต่ถ้าเราวางสิ่งนั้นเอาไว้ก่อนแล้วค่อยๆตั้งต้นเรียนกับพระอาจารย์ทีละสเต็ปพระอาจารย์จะสอนคุณพาคุณทำนะไม่ได้สอนอาจารย์ไม่ใช่แค่สอนแต่จะพูดให้ฟังพาทำชี้ให้สังเกตจากนั้นให้คุณได้แชร์ประสบการณ์แล้วเราจะถอดบทเรียนด้วยกันว่าสิ่งที่เราพบเห็นสิ่งเราสัมผัสอยู่นั้นคืออะไรเพราะหลักการสอน5อย่างของพระอาจารย์คือผู้ได้ฟังพาทำชี้สังเกตแชร์ประสบการณ์และถอดบทเรียนจะเป็นเครื่องมือหรือเป็นกระบวนการที่จะพาเราเข้าสู่การตื่นรู้จากภายในด้วยตัวเราเองเราตื่นรู้จากตัวเราเองเพราะทุกสภาวธรรมที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราจะเป็นเครื่องมือในการที่จะเกิดการเรียนรู้และเป็นประสบการณ์ที่สำคัญที่จะทำให้เราเข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นการกลับมารู้สึกตัวหรือการพยายามที่จะกลับมาเรียนรู้กับสิ่งที่พระอาจารย์ทำ3วันนี้มันจะเป็นอย่างไรขอให้คุณเปิดใจที่จะเรียนรู้แล้วไปด้วยกันถ้า3วันผ่านไปแล้วมันไม่ดีคุณทิ้งได้เลยไม่ต้องเก็บเอาไว้ให้มันรกสมองให้มันขาดใจถ้า3วันแล้วคุณรู้ว่ามันไม่ใช่มันไม่รู้เรื่องทิ้งไปแล้วก็กลับไปเรียนบนเส้นทางเดิมของคุณแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันดีโอเคคุณก็สามารถประยุกต์ใช้กับสิ่งที่คุณเรียนมานั่นคือเรื่องสำคัญหรือถ้าคุณรู้สึกว่ามันดีกว่าคุณจงเลือกทางที่ดีกว่าเสมอเพราะคนที่เลือกได้คือคุณไม่ใช่อาจารย์คนเลือกให้เพราะอาจารย์มีหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นคือพาคุณเดินเพราะ3วันนี้พระอาจารย์จะพาคุณเดินทีละก้าวอยู่กับคุณตลอดอ่ะนะถ้าไม่มีข้อจำกัดนี่อาจารย์อยู่กับคุณตั้งแต่ตื่นจนสุกวนจนกว่าจะส่งคุณเข้านอนแต่ระยะหลังๆมานี้ทางประธานกับทางผู้ประสานงานมักจะบอกว่าอาจารย์ไปพักบ้างเถอะนะกลัวว่าอาจารย์จะทำงานหนักมากไปหลังๆมาก็จะมีคนนั้นคนนี้ช่วยทำนู่นทำนี่บ้างถ้าไม่งั้นแล้วอาจารย์ก็พาคนทำวัดเองอ่ะเข้าใจป่ะเพราะเราถือว่าระยะเวลาที่ไม่นานแค่3วันเนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่ไม่มากแต่ก็ไม่น้อยขอเพียงการเปิดใจที่จะเรียนรู้ด้วยการตรงๆใสๆเรียนรู้กับอาจารย์ขอเรียนรู้แบบตรงๆซื่อๆใสๆมันเกิดอะไรขึ้นก็เห็นมันเป็นอย่างนั้นมันมีอาการอย่างไรก็เป็นอาการอย่างนั้นเพราะปรมัตถธรรมมันแสดงโดยตัวของมันอยู่แล้วอย่าเอาสมมุติบัญญัติเข้าไปดัดแปลงเปลี่ยนแปลงมันขอให้มันแสดงมารยาของมันออกมารับรู้กับมารยาของมันอย่าเอามารยาทไปข่มนะเข้าใจไหม ปัญหาหนึ่งของผู้ปฏิบัติก็คือเรามักจะเผลอที่จะเอาความรู้สึกว่าเราเป็นคนดีเข้าไปคนเข้าไปข่มกับสภาวะธรรมที่มันปรากฏเปิดให้มันเปิดให้มันทำงานของมันเราจะเป็นผู้ดูมันเข้าใจไหมเราจะดูและเรียนรู้มันเพื่อเข้าใจมันอย่าเพิ่งใส่หน้ากากเพราะคนที่ชอบใส่หน้ากากจะเผลอปิดบังแล้วก็เผลอที่จะไม่รับรู้กับความจริงกับตัวเองนะเข้าใจไหมงั้นพระฉะนั้นเวลา3วันเนี่ยตั้งใจเรียนอาจารย์ตั้งใจสอนตั้งใจจริงๆเมื่อคืนตื่นมาก็3:00รถออกจากวัด4:00เนี่ยมาถึงเนี่ย10:30ถึงปั๊บล้างหน้าก็มาเนี่ยกระเป๋าเข้าห้องพักปุ๊บก็ล้างหน้าแล้วก็มาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมาจริงเอาจริงเข้าใจไหมอาจารย์ตั้งใจมาเนาะอันพวกเราตั้งใจเรียนไปได้เวลาไปทานข้าวก่อนแล้วเข้ามาพบกันพักบ่ายทีนึงคอร์สนี้เขาบอกว่าเป็นคอร์สเบื้องต้นจริงๆแล้วของอาจารย์ก็มีเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายแต่ทั้งหมดอยู่ที่ความรู้สึกตัวเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่า เ
คอร์สเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะคุยกันให้รู้เรื่องว่ากรรมฐานคืออะไรเราจะตั้งกรรมฐานอย่างไรกรรมฐานจะพาเราไปรู้จักกับอะไรไปสัมผัสกับอะไรและสิ่งที่เราสัมผัสนั้นมันคืออะไรและสิ่งนั้นจะนำพาเราไปเข้าใจเรื่องอะไรจำได้ไหมกรรมฐานคืออะไรตั้งกรรมฐานอย่างไรกรรมฐานจะพาเราไปสัมผัสกับอะไรและสิ่งที่เราสัมผัสนั้นมันคืออะไรและสิ่งนั้นจะนำพาเราไปเข้าใจอะไรเบื้องต้นมันก็จะเป็นอย่างนี้ให้เราได้เข้าใจอย่างนี้ นะเพราะใครที่เคยเรียนกับพระอาจารย์มาแล้วยกมือขึ้นคนที่ยังไม่เคยเรียนกับพระอาจารย์ก็เยอะกว่าเนาะแทนคนที่เคยเรียนก็ถือว่าวันนี้เป็นการทบทวนโอเคไหมทบทวนไปทบทวนมาจริงๆแล้วกระบวนการปฏิบัติมันก็ไม่ได้มีพิสดารมากขึ้นหรอกมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าหลายๆคนบอกว่าแปลกเนาะเรียนกับพระอาจารย์อาจารย์ก็พูดเหมือนเดิมสอนเหมือนเดิมแต่กลับเข้าใจมากกว่าเดิมขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมก็พูดเรื่องเดิมนี่แหละแต่เข้าใจเรื่องเดิมมากขึ้นที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันมีสภาวะธรรมเกิดขึ้นเพราะบางทีสิ่งที่พระอาจารย์พูดไปตัวสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นในใจของเรามันก็รองรับสิ่งที่พระอาจารย์พูดได้ทันทีวันนี้ได้ยินแต่ยังไม่เข้าใจวันนี้เข้าใจแต่ยังไม่เข้าถึงแต่พอมันเข้าถึงมันจะครั้งเข้าใจก็เรื่องนั้นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมันไปเป็นอย่างนั้นเพราะธรรมะมันก็ มันไม่มีอะไรไปมากกว่าเดิมมันมีอย่างเช่นนั้นอยู่อย่างนั้นเพียงแต่เราอะมีเครื่องมือที่จะเข้าไปเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นไหมเครื่องมือของเรามันจะมีประสิทธิภาพและคมเฉียบไวต่อการเห็นได้ขนาดไหนมันคือการพัฒนาเครื่องมือ เพราะฉะนั้นเครื่องมือที่อาจารย์กำลังจะพูดถึงนี้จึงเรียกว่ากรรมฐานเนี่ยมาเรามาเริ่มต้นกันง่ายๆบทเบื้องต้นบทที่หนึ่งเพื่อให้เข้าใจเอามือวางที่หัวเข่าทั้งสองข้างนั่งสบายสบาย นั่งให้สบายนั่งสบายสบายเอามือวางที่หัวเข่าทั้งสองข้างนี้บทแรกที่พระอาจารย์จะพาคนไปรู้จักคือคำว่าตั้งใจตั้งใจทำ ลองตั้งใจแต่ตั้งใจกับเจตนาอันเดียวกันนะเพราะมีคนเคยบอกว่าอาจารย์ก็พูดเดี๋ยวตั้งใจตั้งใจอ่ะหนูไม่เข้าใจสักทีพออาจารย์พูดว่ามันเหมือนกับเจตนานั่นแหละหนูเลยเข้าใจเลยตกลงเจตนากับตั้งใจมันอันเดียวกันไหมอันเดียวกันไหมนั่นน่ะสินะตั้งใจหรือเจตนานะนะใช้สองคำซะเผื่อจะมีคนเข้าใจอีกคำหนึ่ง ตั้งใจหรือเจตนาไปที่มือขวานะตั้งใจแต่แข็งมือขวาเห็นไหม ตั้งใจคว่ำมือขวาลงตั้งใจแต่แข็งมือขวาตั้งใจคว่ำมือขวาลงตั้งใจตะแคงมือขวาตั้งใจคว่ำมือขวาลงเปลี่ยนไปมือซ้ายตั้งใจตะแคงมือซ้ายตั้งใจคว่ำมือซ้ายลง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 เปลี่ยนตั้งใจตะแคงมือขวา
ตั้งใจคว่ำมือขวาลงตั้งใจตะแคงมือขวาตั้งใจคว่ำมือขวาลงเปลี่ยนตั้งใจตะแคงมือซ้ายตั้งใจคว่ำมือซ้ายลงตั้งใจตะแคงมือซ้ายตั้งใจคว่ำมือซ้ายลงเปลี่ยนตั้งใจตะแคงมือขวาตั้งใจคว่ำมือขวาลงเปลี่ยนตั้งใจตะแคงมือซ้ายตั้งใจคว่ำมือซ้ายลงเปลี่ยนขวาความเปลี่ยนซ้ายความเปลี่ยนขวาความเปลี่ยนซ้ายความเปลี่ยนขวาความเปลี่ยนซ้ายความขวาความ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 ขวาขยับมือซ้ายเองเลยใช่ไหมใช่หรือไม่เกิดอะไรขึ้นมันเคยชินใช่ป่ะนี่แหละคือบทเรียนแรกที่อาจารย์ต้องการพาเราไปรู้จักตอนแรกเราก็ตั้งใจแต่พอเราตั้งใจทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆอาการเดิมๆซ้ำๆเดิมๆซ้ำๆเข้าใจไหมด้วยอากับกิริยาเดิมๆซ้ำๆนั้นง่ายไหมต่อการที่มันจะไปด้วยความเคยชินง่ายไหมง่ายป่ะแล้วคุณคิดดูสิการปฏิบัติธรรมมันมีท่าแปลกๆไปเรื่อยๆไหมถ้าดูลมหายใจมันก็ดูอยู่นั่นแหละใช่หรือไม่ก็ดูลมเข้าลมออกใช่ไหมถ้าเดินจงกรมก็เดินไปเดินมาอยู่นั้นใช่ไหมถ้าดูพองยุบก็พองยุบพองยุบอยู่อย่างนั้นใช่ไหมมันไม่มีอะไรแปลกพิสดารเพราะเมื่อทำไปเรื่อยๆในอิริยาบถเดิมๆซ้ำๆเดิมๆซ้ำๆง่ายไหมต่อการที่จะไหลไปสู่ความเคยชินที่จะทำง่ายไหมเพราะฉะนั้นนี่คือบทเรียนแรกที่อาจารย์จะพาคุณไปรู้จักนั่นก็คือทุกครั้งที่เราตั้งใจทำให้เราตั้งใจทำเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเมื่อใดก็ตามที่ทำด้วยความเคยชินมันจะทำให้เกิดความหลงเพราะความเคยชินเป็นอาหารของความหลงแต่ความตั้งใจเป็นอาหารของความรู้สึกตัวเข้าใจไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นสังเกตดูสินะความตั้งใจเนี่ยจะเป็นอาหารของความรู้สึกตัวนั่นคือเหตุผลว่าทำไมบางคนเคยถามอาจารย์ว่าทำไมอาจารย์ถึงให้ทำอิริยาบถประดิษฐ์อย่างที่เราสอนกันเนี่ยเราจะสอนทำ14จังหวะทำจังหวะ14จังหวะเคลื่อนไหวเป็นจังหวะเป็นจังหวะเนี่ยทำไมอาจารย์ไม่สอนให้ใช้อิริยาบถธรรมชาติขนาดอิริยาบถประดิษฐ์
ยังเผลอทำด้วยความเคยชินแล้วถ้าเป็นอิริยาบถธรรมชาติอะง่ายไหมต่อการที่จะทำด้วยความเคยชินง่ายไหมง่ายไหมเพราะว่าอิริยาบถธรรมชาตินั้นมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตแต่เมื่อใดก็ตามที่เราฝึกอิริยาบถประดิษฐ์ได้ดีแล้วแล้วจับได้ว่าเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกต่อไปอิริยาบถธรรมชาติที่มีอยู่จะกลายเป็นเครื่องมือทันทีเข้าใจไหมทีเนี้ยมันต้องหัดต้องฝึกก่อนนั่นแหละคือเหตุผลนะฝึกให้เกิดความตั้งใจที่จะรู้ทันอิริยาบถของตัวเองหรือฝึกที่จะทำอิริยาบถนั้นขึ้นมาแล้วเกิดภาวะรู้เกิดภาวะรู้อันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากนะเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกที่อาจารย์พาคุณรู้จักก็คือให้รู้จักคำว่าตั้งใจทำเราจะไม่ทำด้วยความเคยชินเพราะสังเกตไหมชีวิตเราในแต่ละวันที่ดำเนินไปเนี่ยเราดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความเคยชินหรือความตั้งใจ เราเดินออกจากบ้านก้าวขาไหนก่อนเรียบร้อยใช่ไหมไม่รู้เลย เราเคี้ยวข้าวกี่ครั้งค่อยกืน ใช่หรือเปล่าเราไม่ได้ใช้มาเป็นกระบวนการของการเจริญสติเลยเพราะมันมีอยู่จริงๆจึงมีเรื่องเล่าว่ามีพระรูปหนึ่งเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจธรรมะแล้วจะลาครูบาอาจารย์ไปเปิดสำนักเองละ คืนนั้นก็เลยจะไปลาท่านครูบาอาจารย์ก็อยู่ในกุฏิพระรูปนี้ก็กางร่มเดินฝ่าสายฝนไปหาครูบาอาจารย์จากกุฏิตัวเองพอจะเข้ากุฏิครูบาอาจารย์ก็ถอดรองเท้าปุ๊บก็วางร่มหุบร่มวางร่มปั๊บถอดรองเท้าปั๊บแล้วก็เดินเข้าไปในหาครูบาอาจารย์พอก้มลงกราบมับอาจารย์ก็เลยถามเมื่อกี้เนี่ยได้กางร่มมาไหมเดินผ่านฝนอ๋อกลางมาครับแล้วเมื่อกี้ถอดรองเท้ากับร่มเนี่ยวางร่มไว้ด้านไหนของรองเท้าซ้ายหรือขวาพระรูปนั้นก้มลงกราบใหม่อีกครั้งหนึ่งมับแล้วก็กลับกุฏิไปยังไม่กล้าลาอะไรทำไมยังไม่กล้าลาเพราะอะไรเพราะเมื่อกี้วางล้มด้วยความเคยชินเข้าใจยังแค่นี้จึงจำไม่ได้ว่าตัวเองวางด้านซ้ายหรือด้านขวาของรองเท้าโอ้โหเข้าใจไหมเพราะถ้าผู้มีสติเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเขาทำอะไรลงไปใช่หรือไม่เพราะจะตอบครูบาอาจารย์ได้ไหมได้จำไว้นะต่อไปถอดรองเท้ายังไงจำได้บ้างทีเนี้ย เพราะว่าพวกเราถอดรองเท้าไว้ข้างล่างใช่ไหมข้างซ้ายของเราอะรองเท้าคู่นั้นสีอะไรด้านซ้ายของคู่รองเท้าเราคู่ข้างๆกันสีอะไรด้านซ้ายหรือด้านขวาสีอะไรนั่นไงทำไมถึงต้องมาเรียนไงเข้าใจยังเห็นเนี่ยเพราะว่าเราลืมดูฉันรู้แต่ว่าฉันวางแล้วก็แล้วไปใช่หรือไม่ถูกไหมนั่นไหมฉะนั้นผู้มีสติเขาจะรู้ว่าเขาวางยังไงรองเท้าเขาจอดยังไงมีอะไรอยู่ข้างๆยังไงเขาดูหมดนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเนี่ยสมัยพระอาจารย์พรรษาที่หนึ่งเนี่ยพระอาจารย์ลงไปตามหาเรื่องการเรียนรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทที่สุนโมกไปได้ยินท่านอาจารย์สิงห์ทอง
ได้ยินไหมเนี่ยอาจารย์พูดได้ยินไหมไปได้ยินอาจารย์สิงห์ทองเล่าให้ฟังว่าท่านหลวงปู่พุทธทาสเนี่ยเป็นผู้ที่มีสติสุดยอดเลยสุดยอดขนาดไหนเดินเข้ามาที่เคาน์เตอร์อ้าวสิงห์ทองใครหยิบอันนี้ไปใช้อ่ะอะไรครับเนี่ยขวดเนี่ยท่านอาจารย์รู้ได้ไงครับมันวางผิดตำแหน่งนิดหนึ่ง ไอ้ขวดนั้นนะวางผิดตำแหน่งนิดหนึ่งเข้าใจไหมคนขับรถอาจารย์ยังบอกเลยเฮ้ยพี่อะไปหยิบบัตรคือที่เอาที่ชาร์จโทรศัพท์จากย่ามพระอาจารย์อะอาจารย์ยังรู้เลยว่ามันมีผิดลักษณะไปหน่อยหนึ่งเข้าใจไหมเพราะผู้ที่ทำอะไรให้มีสติอย่างเนี้ยมันจะทำให้เราเป็นผู้ที่ใส่ใจกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองโอเคไหมเอามือวางของเขา รู้แล้วใช่ไหมตั้งใจทำเราจะไม่ทำด้วยความเคยชินนะตั้งใจตะแคงมือขวาตั้งใจคว่ำมือขวาลงตั้งใจตะแคงมือซ้ายตั้งใจคว่ำมือซ้ายลงตั้งใจตะแคงมือขวาตั้งใจคว่ำมือขวาลงตั้งใจตะแคงมือซ้ายตั้งใจคว่ำมือซ้ายลงเอามือไปข้างหลังทั้งสองมือตั้งใจกำมือขวาตั้งใจแบะออกตั้งใจกำมือซ้ายตั้งใจแบะออกตั้งใจกำสองมือตั้งใจแบะสองมือตั้งใจกำมือขวาตั้งใจกำมือซ้ายแบะมือซ้ายแบมือขวากำสองมือแบสองมือเอามือมาข้างหน้าเมื่อกี้เราทำอะไรเมื่อกี้เราทำอะไรตั้งใจอะไรตั้งใจอะไรเวลาเรียนรู้กับอาจารย์อาจารย์บอกแล้วใช่ไหมว่าเรียนรู้แบบตรงๆซื่อๆใสๆมันตอบก็ตอบแบบตรงๆซื่อๆใสๆเลยเมื่อกี้เราทำอะไรตั้งใจกำมือแบมือใช่ไหมแล้วทำไมไม่กล้าตอบอ้อมๆแอมๆกลัวผิดใช่ป่ะใช่ไหมเรารู้หรือว่าอะไรถูกแปลกเนาะยังไม่รู้เลยว่าอะไรถูกแต่กลัวผิดนั่นไงง่ายไหมกับการที่จะแบบไม่กล้าตอบอะกลัวผิดง่ายไหมที่ถูกความคิดมันบล็อกไว้ทันทีง่ายไหมนะบางทีเราก็ยังไม่รู้ว่ามันถูกอะไรคืออะไรถูกแต่เราก็บอกกลัวผิดแล้วจำไว้นะเรียนรู้อย่างตรงๆซื่อๆใสๆแล้วมันจะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นมันไม่จำเป็นต้องเป็นภาษาบาลีก็ได้ไม่จำเป็นภาษาธรรมะสวยๆงามๆก็ได้เข้าใจไหมนะตรงๆจากใจเราเมื่อกี้เรากำมือแบมือใช่หรือไม่มั่นใจกว่านี้ได้ไหมเมื่อกี้เรากำมือแบมือใช่หรือไม่เรารู้ไหมว่าเรากำมือแบมือเราเห็นไหมงั้นเอามือมาข้างหน้าก้มมองที่มือตัวเอง
จากนั้นตั้งใจกำมือแบมือด้วยตัวเองเชิญตั้งใจกำมือแบมือด้วยตัวเองเลยนะอ้าวพอเมื่อกี้ทำอะไรตั้งใจกำมือแบมือใช่ไหมเราเห็นไหมเรารู้ไหมเมื่อกี้เรากำมือแบมือใช่หรือไม่เรารู้ไหมเราเห็นไหมถ้างั้นเอามือไปข้างหลังสองมือจากนั้นตั้งใจกำมือแบมือด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งเชิญพอเมื่อกี้ทำอะไรตั้งใจกำมือแบมือใช่หรือไม่เรารู้ไหมเราเห็นไหมถ้าอย่างนั้นเมื่อกี้มันเกิดกิจกรรมสองอย่างคืออย่างที่หนึ่งเอามือมาข้างหน้าอย่างที่สองเอามือไว้ข้างหลังใช่ไหมทั้งสองกิจกรรมคือเอามือมาข้างหน้ากับมือออกไปข้างหลังมีอะไรที่เหมือนกันบ้างหนึ่งตั้งใจถูกไหมหนึ่งมีความตั้งใจที่จะทำใช่หรือไม่อะไรอีกข้อที่สองกำมือแบมือใช่ไหมเพราะฉะนั้นสองอย่างเกิดขึ้นละหนึ่งมีความตั้งใจที่จะทำสองเกิดการกระทำนั้นใช่หรือไม่สองอย่างนี้เราเรียกว่ากรรมยังไม่มีแบบกรรมกรรมไม่ให้กออำกรรมเรียกว่ากรรมคือเจตนาและกระทำลงไปเข้าใจยังทีเนี้ยเมื่อมีเจตนาหรือความตั้งใจที่จะทำจากนั้นทำลงไปจึงเรียกว่ากรรมเข้าใจยังทีนี้โอเคไหมแล้วมีอะไรอีกที่เหมือนกันมีอะไรที่เหมือนกันอีก1คือมีความตั้งใจที่จะทำ2มีการทำลงไปและ3คืออะไรรู้กับสิ่งที่ทำใช่หรือไม่เกิดการรู้ในสิ่งที่ทำนั้นถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อมีความตั้งใจทำลงไปแล้วก็รู้กับสิ่งที่ทำเห็นไหมตั้งใจแล้วก็ทำก็รู้3อย่างถูกไหมอันนี้พูดถูกไหมนี่อาจารย์สรุปเองหรือว่าพวกเราสังเกตเห็นอย่างนี้จริงๆใช่ไหมพวกเราสังเกตเห็นอย่างนี้จริงๆว่ามันมีจริง3อย่างนี้ใช่ไหมแล้วมีอะไรที่ไม่เหมือนกันเห็นกับไม่เห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันไม่เหมือนกันก็คือเห็นกับไม่เห็นเพราะฉะนั้นคำถามก็คือแต่มันรู้ไหมแม้นไม่เห็นก็รู้ใช่ไหมแม้นเห็นก็รู้ใช่ไหมเห็นก็รู้ไม่เห็นก็รู้ได้ใช่หรือไม่ถ้าอย่างนั้นภาวะรู้จำเป็นต้องเห็นไหมภาวะรู้ไม่จำเป็นต้องเห็นใช่หรือไม่แล้วมันรู้ได้ไงมันรู้สึกมันเป็นสติที่รู้มันจิตมันรู้นั่นแหละตอบยังไงมากับแมนเบิร์ดนั่นแหละสาธุ นี่คือสิ่งที่อาจารย์ต้องการพาคุณไปรู้จักที่เมื่อกี้คุณรู้ในสิ่งที่คุณทำโดยที่คุณไม่ต้องเป็นต้องเห็นแต่คุณก็รู้ได้เลยรู้ด้วยความรู้สึกรู้ด้วยจิตรู้ด้วยสติมันไม่ได้รู้ด้วยตานี้
ตานี้เราเรียกว่าตานอกตาเนื้อส่วนที่รู้เมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกว่าตาในตาใจตาสติตาความรู้สึกตัวเพราะภาวะรู้นั้นมันไม่จำเป็นต้องอาศัยการเห็นด้วยตานอกตาเนื้อแต่มันสามารถสัมผัสรู้ได้ด้วยตาในตาใจตาสติตรงนี้แหละคือเรื่องสำคัญไอ้ตาในตาใจตาสติตารู้เนี่ยทำไมอาจารย์ถึงต้องพาคุณมารู้จักกับมันเป็นอันดับแรกเพราะมันคือเครื่องมือที่สำคัญที่สุดที่จะทำวิปัสสนาและมันนี่แหละเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการที่จะทำให้คุณเข้าไปเห็นสภาวะธรรมอย่างแท้จริงเคยได้ยินว่าขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมไหมแล้วคุณคิดว่ามันรู้ด้วยตาไหนเนี่ยเข้าใจยังมันไม่ได้เอาตานอกตาเนื้อไปเห็นธรรมการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันต้องเห็นด้วยตาในตาใจตาสติความทุกข์ในใจของคนเรามันเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ใจแล้วมันจะเอาตานอกตาเนื้อไปดูได้ไหมเพราะทุกเหตุแห่งทุกการดับลงแห่งทุกและหนทางแห่งการดับทุกมันเกิดอยู่ที่ไหนเกิดอยู่ที่ใจมันจะรู้ได้ก็คือตัวตาในตาใจตาสติตาความรู้สึกตัวเนี่ยเข้าใจยังไงเนี่ยปัญหาหนึ่งที่พระอาจารย์พบกับผู้ปฏิบัติก็คือเราไม่ได้เริ่มต้นด้วยการปลุกตาเนี้ยให้มันตื่นหลายคนไปมุ่งมั่นทำสมาธิไม่ได้ทำมุ่งมั่นที่ทำให้มันตื่นมันเลยกลายเป็นมิจฉาสมาธิกันเยอะแต่เมื่อใดก็ตามถ้าคุณปลุกตัวนี้ให้มันตื่นรู้ก่อนให้มันกลายเป็นสัมมาสติก่อนเมื่อนั้นมันจะกลายเป็นสัมมาสมาธิโดยอัตโนมัติเองเพราะว่าเพราะตาในตาใจตาสติที่มันตื่นรู้ตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เรามันจะทำให้เกิดกระบวนการเป็นผู้เห็นเป็นผู้ดูเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้เป็นมันจะยกสถานะเรากลายเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นไม่ใช่ผู้เป็นเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้มันไม่ตื่นมามันจะกลายเป็นผู้เป็นกับทุกสภาวะการที่ปรากฏเข้าใจไหมทีเนี้ยมันจะไหลเข้าไปเป็นมันจะไม่ใช่เป็นผู้เห็นเพราะการทำวิปัสสนานั้นต้องเป็นผู้เห็นเป็นผู้ดูเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้เป็นจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราอาโลโกเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเคยได้ยินประโยคนี้ไหมอยู่ในไหนธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเมื่อพระองค์ตรัสกับปัญจวัคคีย์ว่าจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราคุณคิดว่าพระพุทธองค์หมายถึงตานี้ไหมตานี้บอกไม่ได้หรอกจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญจวัคคีย์ก็บอกเราก็มีเข้าใจยังเรามีไหมนี่จักขุนี้มีไหมแต่ตาในตาใจตาสติต่างหากมันไม่ตื่นอยู่เนี่ยเราอะเพราะพระองค์จึงบอกว่าจักขุนั้นมันเกิดขึ้นแล้วครับพระองค์ตาในตาใจตาสตินั้นมันจะเกิดขึ้นแล้วเพราะตานอกตาเนื้อนั้นมันเห็นแต่ข้างนอกอย่างนี้
ไอ้แต่ตาในตาใจตาสติเนี่ยมันจะรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งข้างนอกและข้างในทุกรูปธรรมและนามธรรมที่ปรากฏมันจะรู้เพราะฉะนั้นเมื่อตาในตาใจตาสติมันถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะเห็นรูปธรรมนามธรรมเห็นอาการแห่งรูปธรรมเห็นอาการแห่งนามธรรมสุดท้ายที่มันเห็นมากๆเข้ามากๆเข้าประสบการณ์ที่สั่งสมจะทำให้มันแยกออกว่านี่คืออาการของรูปนี่คืออาการของนามวันภาวะแห่งการแยกรูปแยกนามแยกกายแยกจิตก็จะปรากฏขึ้นการเห็นอย่างนี้การเห็นอาการอย่างนี้แล้วแยกอย่างแยกอย่างนี้ได้ด้วยประสบการณ์ที่เห็นด้วยภาวะแห่งภาวะที่มันรู้เนี่ยเข้าใจไหมแล้วมันสามารถแยกออกว่านี่คืออาการของรูปนี่คืออาการของนามนี่คืออาการของจิตนี่คืออาการของกายเนี่ยการแยกอย่างนี้ได้มองเห็นอย่างนี้ยังได้เราเรียกว่าวิปัสสนาญาณเพราะฉะนั้นวิปัสสนาญาณที่หนึ่งจึงบังคับตายตัวเลยว่าต้องแยกออกว่าอะไรคือรูปอะไรคือนามอะไรคือกายอะไรคือจิต เพราะกายจิตรูปนามมีอยู่แล้วใช่หรือไม่แต่เราแยกออกไหมเมื่อแยกไม่ออกแปลว่าวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นหรือยังแต่เมื่อใดก็ตามที่มันแยกออกได้แล้วมองเห็นว่าเป็นคนละธาตุเป็นคนละอย่างอย่างเงี้ยเข้าใจไหมจึงเรียกว่าวิปัสสนาญาณญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะการแยกนั้นออกได้มันจึงทำให้เกิดภาวะคือเป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นภาวะแห่งความเป็นผู้ดูผู้เห็นเห็นอะไรเห็นอาการของกายเห็นอาการของจิตเห็นอาการของรูปเห็นอาการของนามเห็นธรรมชาติของกายเห็นธรรมชาติของจิตเห็นธรรมชาติของรูปเห็นธรรมชาติของนามการเห็นอย่างนี้ภาวะผู้ดูผู้เห็นนี้จึงเรียกว่าญาณเข้าใจยังญาณคือภาวะแห่งความเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นแต่ฌานคือภาวะความเป็นผู้เป็นเพราะตลอดระยะเวลาหลายพันปีที่ผ่านมาจึงไม่มีใครประกาศตัวเป็นพระพุทธเจ้าเพราะเหล่าฤาษีชีภัยทั้งหลายทำญาณหรือทำฌานนั่นไงเขาทำฌานเขาไม่ได้ทำญาณเพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นผู้เสวยไม่ใช่เป็นผู้เห็นการเมื่อเป็นผู้เสวยในอาการของรูปอาการของนามตลอดมาเขาจึงไม่อาจจะหลุดพ้นมันก็เวียนอยู่ในรูปฌานและอรูปฌานจึงกลายเป็นแค่รูปประพรมและอรูปประพรมอยู่อย่างนั้นเข้าใจยังทีนี้ภาวะความหลุดไม่มีความพ้นไม่มีเพราะเมื่อญาณปรากฏขึ้นเป็นผู้ดูผู้เห็นอย่างนี้เห็นอะไรเล่าก็เห็นอาการหรือธรรมชาติของรูปของนามเห็นอาการอะไรเล่าเห็นอาการของธรรมชาติของกายของจิตการเห็นอย่างนี้บ่อยๆครั้งเข้าสั่งสมเข้าท้ายการเห็นของเขาก็จะนำพาไปเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของกายจิตรูปนามก็คือทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎพระไตรลักษณ์จึงเรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาตัวนี้เป็นภาวนามยปัญญาไม่ใช่ปัญญาจากการคิดแต่เป็นปัญญาที่เห็นเป็นประสบการณ์ผ่านพบสั่งสมจนมันตื่นสว่างโพล่งเพราะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่ามันเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นอวิชชามันก็สลายไปเพราะวิชชาได้ปรากฏแล้ววิชชาจึงเกิดขึ้นแล้วแก่เราเห็นไหมความไม่รู้ก็ดับไปคืออวิชชาภาวะรู้หรือความรู้ก็ปรากฏเป็นวิชชาอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นจิตก็สว่างไสวเพราะไม่มีอะไรเคลือบแฝงอีกต่อไปไม่มีอะไรเป็นเครื่องเศร้าหมองบดบังจึงเรียกว่าอาโลโกเกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะฉะนั้นการที่พระองค์ทรงตรัสอย่างนั้นมันจึงเป็นภาวะแห่งลำดับขั้นอยู่แล้วในตัว
ราะสำคัญที่สุดคือการปฏิบัติต้องเริ่มต้นที่การทำอะไรทำตาให้มันตื่นขึ้นมาให้ได้จักขุต้องเกิดขึ้นแก่เราเข้าใจไหมนั่นแหละนั่นคือเหตุผลว่าทำไมอาจารย์ถึงพาคุณมาทำอะไรเอามือมาข้างหน้ากำแบเอามือไปข้างหลังกำแบหลายคนอาจจะงงทำอะไรวะกรรมฐานอะไรเนี่ยทำอะไรก็ได้แต่จุดหมายที่อาจารย์ต้องการให้คุณรู้จักคือคุณรู้ในสิ่งที่คุณทำไหมรู้ไหมคุณเอามือมาข้างหน้าคุณรู้ไหมคุณเอามือไปข้างหลังคุณรู้ไหมนั่นเหตุผลว่าทำไมอาจารย์ถึงให้คุณเอามือมาข้างหน้าแล้วคุณกำแบแต่คุณก็รู้สิ่งที่คุณทำแม้นเห็นและอาจารย์ให้คุณเอามือไปข้างหลังแล้วคุณกำแบคุณรู้ไหมคุณก็รู้แม้นคุณไม่เห็นใช่หรือไม่แม้นคุณไม่เห็นคุณก็รู้ใช่ไหมนั่นคืออาจารย์ต้องการให้รู้จักคำว่ารู้น่ะคืออะไรให้เข้าใจตัวรู้เนี่ยให้ได้ก่อนจับตัวนี้ให้ได้จับตาให้เกิดจับตาไว้ให้ได้เข้าใจยังทีเนี้ยเริ่มต้นเนี่ยไปขยำลูกตาไว้ก่อนจับให้มั่นกันให้ตายเอาลูกตาไว้จักขู่เนี่ยจับแล้วจับมันมาก่อนเข้าใจไหมแล้วค่อยมาเลี้ยงพาไปจับตาเมื่อกี้พาไปจับตาเอามาเลี้ยงเข้าใจยังเห็นนะฮะเพราะฉะนั้นทำไมถึงให้เอามือมาข้างหน้าเอามือไปข้างหลังไงให้มือไปข้างหลังกำแบดิรู้ไหมรู้เอามือมาข้างหน้าดิกำแบดิรู้ไหมรู้อ้าวงั้นรู้เมื่อกี้มันจำเป็นต้องเห็นด้วยลูกตานี่ไหมบอกไม่อะมันรู้ได้รู้ด้วยใจรู้ด้วยความรู้สึกรู้ด้วยสติเนี่ยเอาภาวะรู้เนี่ยคือจักขุเข้าใจยังไงเนี่ยเนี่ยตาในตาใจตาสติเนี่ยจับมาให้ได้เอาภาวะรู้เนี่ยมาทีเนี้ยเอาภาวะรู้นี่มาทำอะไรเอามาทำวิชากรรมฐานเพราะวิชากรรมฐานจะเป็นวิชาที่ว่าด้วยการเลี้ยงให้มันโตโอเอาละเว้ยคือไม่เคยเหมือนไม่เหมือนที่เคยได้ยินเลยเนี่ยไม่เคยได้ยินก็ได้ยินเท่าวันนี้วิชากรรมฐานคือวิชาที่ว่าด้วยทำให้จักขุมันตื่นขึ้นมาให้ได้ภาวะรู้ให้มันโตกันเอามาเลี้ยงเลี้ยงยังไงเลี้ยงด้วยกรรมฐานทำยังไงเอามือวางหัวเข่าถามอีกคำถามหนึ่ง เมื่อกี้อะที่เรารู้อะเรากำเราแบเรารู้ทันทีไหมรู้ไหมใช่ไหมพอกำปั๊บรู้ปั๊บไหมพอแบปั๊บรู้ปั๊บไหมอันนั้นเรียกว่ารู้ในปัจจุบันขณะเพราะฉะนั้นตัวกรรมหรือการกระทำที่เกิดขึ้นแล้วมีภาวะรู้กับการกระทำนั้นน่ะนะมันจะเป็นตัวที่จะทำให้ตัวนี้มันตื่นจำไว้นะเมื่อกี้ที่รู้อ่ะต้องตั้งใจรู้ไหมเมื่อกี้อ่ะที่ตั้งใจกำมือแบมือแล้วมันรู้อ่ะต้องตั้งใจรู้ไหมอันเอามือไปข้างหลังใหม่ตั้งใจกำมือแบมือใหม่อีกครั้งหนึ่งเชิญทำไมต้องหลับตาไม่หลับตาก็ไม่เห็นอยู่แล้วเพราะมันอยู่ข้างหลังเห็นความเคยชินไหมมันหลับด้วยความเคยชินจริงๆใช่หรือไม่เอาพอมือมาข้างหน้ายังรู้อยู่ไหมยังรู้อยู่ไหมรู้เมื่อกี้ต้องตั้งใจรู้ไหม
เมื่อกี้ตั้งใจรู้หรือตั้งใจทำ ตั้งใจทำไม่ได้ตั้งใจรู้รู้มันทำหน้าที่ของมันเองเมื่อกี้เราตั้งใจทำเป็นเหตุรู้มันเป็นผลของมันอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะจิตใจมันเป็นธาตุรู้มันเป็นตัวรู้คุณสมบัติของมันคือรู้เพราะฉะนั้นเมื่อจิตใจไปตั้งอยู่ที่ใดมันก็รู้อยู่ตรงนั้นเมื่อกี้เราตั้งใจกำมือแบมือแปลว่าใจเราอยู่ไหนมันจึงรู้ว่ามือกำมือแบถ้าเราเดินมาเดินเราเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแล้วมันรู้กับการเดินน่ะแปลว่าใจเราอยู่ไหนอยู่ที่เท้าถ้าเรายกมือไปยกมือมาแล้วเรารู้กับการยกมือแปลว่าใจเราอยู่ไหนอยู่ที่มือจริงไหมจริงป่ะเพราะจิตใจที่เป็นธาตุรู้มันมีหน้าที่รู้ของมันอยู่แล้วมันไปตั้งอยู่ที่ไหนมันรู้อยู่ที่นั่นจริงป่ะอ่ะไปดูลมหายใจเข้าออกพอแล้ว รู้ไหมว่ามีลมเข้าลมออกรู้ไหมรู้ใช่ไหมว่ามีลมเข้าลมออกรู้ไหมเรานั่งมาตั้งนานเนี่ยรู้ไหม นั่งมาตั้งนานไม่รู้ว่ามีลมเข้าลมออกแล้วมารู้ตอนไหนรู้เมื่อกี้อ่ะตาอาจารย์บอกเอาไปรู้ลมหายใจมีแต่นั่งมาตั้งนานมีไหมลมหายใจแต่กลับไม่รู้เพราะอะไรอ่ะก็ไม่ได้เอาใจไปตั้งไว้ตรงนั้นน่ะใช่ป่ะใจไปตั้งตอนไหนตอนอาจารย์บอกว่าเอาไปดูลมหายใจน่ะใช่หรือไม่วันเชื่อหรือยังว่าใจเป็นธาตุรู้เชื่อยังมันไปตั้งอยู่ไหนมันรู้อยู่ตรงนั้นน่ะใช่ป่ะเออลมหายใจมีตั้งนานก็ดังไม่รู้รู้ตอนไหนตอนที่อาจารย์บอกดูลมหายใจหมัดเหมือนอะไรบางอย่างไปมับเลยมีลมหายใจไปเห็นไหมเพราะจิตใจมันเป็นธาตุรู้เป็นตัวรู้มันตั้งอยู่ที่ไหนมันรู้อยู่ตรงนั้นเอาเท้าเอาคุณสมบัติตัวเนี้ยเอาคุณสมบัติของตาในตาใจตาสติที่มันเป็นตัวรู้อยู่แล้วเนี่ยเอาคุณสมบัติของจิตใจตัวเนี้ยฟังให้ดีเอาคุณสมบัติของมันเนี่ยที่ว่ามันไปอยู่ตรงไหนมันรู้ตรงนั้นเอามันมาทำอะไรเอามันมาทำวิชากรรมฐานเพราะคุณสมบัติของมันคือมันไปตั้งอยู่ที่ไหนมันรู้ตรงนั้นใช่หรือไม่ใช่ไหมมันตั้งอยู่ไหนมันรู้ตรงนั้นใช่ไหมก็เอามาตั้งไว้ที่ใดที่หนึ่งให้มันรู้อยู่ตรงนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขย่าให้มันรู้เขย่าให้มันรู้ตุบรู้รู้ไว้ตุ้นกระ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 ตุ้นให้มันรู้กระตุ้นให้มันรู้กระตุ้นให้มันรู้ไว้ทำยังไงเราเรียกวิชานั้นว่าวิชากรรมฐานเพราะวิชากรรมฐานจึงประกอบด้วยกี่อย่างตาหากินบ้างสิตาเขายกนิ้วกี่นิ้วเนี่ยพวกนี้ไปหาหวยไม่เป็นนะนี่เวลาเขาไปฟังเทศหาหวยเนี่ยครูบาอาจารย์เขายกนิ้วยกไม้เมื่อไหร่ก็จดหมดนะอุตส่าห์ยก2นิ้วยังมองไม่ออกอีกเพราะวิชากรรมฐานกรรมฐานจะประกอบด้วยกี่อย่างคือใจที่มันมีคุณสมบัติเป็นตัวรู้จิตที่มันมีความเป็นตัวรู้กับฐานที่มันไปรู้เพราะกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งของการระลึกรู้เข้าใจยังที่ตั้งการระลึกรู้ชัดไหมแปลง่ายๆแบบนี้บาลีเถื่อนๆแบบอาจารย์เนี่ย
ที่ตั้งการระลึกรู้มีตัวรู้มาตั้งที่ตรงนั้นมันก็รู้อยู่ตรงนั้นเข้าใจไหมพันกรรมฐานประกอบด้วยกี่อย่าง2 อย่างคือฐานกับตัวรู้ฐานกับตัวรู้ให้เข้าใจตรงนี้เพราะเมื่อกี้อาจารย์ให้คุณไปดูลมหายใจอ่ะใช่ป่ะไปดูลมหายใจเมื่อกี้แล้วมันรู้กับลมหายใจเข้าออกใช่ไหมแปลว่าอะไรเป็นฐานอะไรเป็นฐานลมหายใจเป็นฐานใจที่รู้กับลมถ้าเดินไปเดินมาล่ะแล้วมันรู้อ่ะเอาอะไรเป็นฐานเท้าที่เคลื่อนไหวนั้นเป็นฐานถ้ามันยกมือไปยกมือแล้วมันรู้อ่ะเอาอะไรเป็นฐานเอามือที่เคลื่อนไหวนั้นเป็นฐานเออเข้าใจง่ายแล้วนี่นะงั้นก็มาตั้งกรรมฐานกันเถอะพี่น้องเอ๋ยแล้วกรรมฐานประกอบด้วยกี่อย่างนะคือฐานกับตัวรู้ใช่ไหมที่ไปรู้ที่ฐานแล้วฐานมีกี่อย่างฐานมีกี่อย่างมีกี่อย่างมี40อย่างเราจึงเรียกว่ากรรมฐาน40กองเข้าใจยังแต่กรรมฐานที่ดีที่สุดหรือฐานแห่งการระลึกรู้ที่ดีที่สุดเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าอยู่ที่1ลมหายใจเข้าออก2อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนคืออิริยาบถใหญ่3อิริยาบถย่อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวกระพริบตาเกินน้ำลายเข้าใจไหมอันหนึ่งเรียกว่าอานาปานะปัพพะอันที่สองเรียกว่าอิริยาบถปัพพะอันที่สามเรียกว่าสัมปชัญญะปัพพะสามอย่างนี้เรียกรวมกันว่ากายคตาสติมีสติระลึกรู้กับกายลมหายใจก็เป็นกายอิริยาบถใหญ่ก็เป็นกายอิริยาบถย่อยก็เป็นกายเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าตถาคตมีกายคตาสติเป็นวิหารธรรมเข้าใจยังเห็นนี่นี่คือกรรมฐานที่ดีที่สุดทำไมมันถึงดีที่สุดเดี๋ยวขอว่ากันตั้งกรรมฐานบัดนี้อาจารย์จะพาพวกเรามาตั้งกรรมฐานผ่านการเอาอิริยาบถย่อยมาประดิษฐ์ให้เป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นจังหวะแล้วให้เกิดภาวะรู้ทีละจังหวะนะตั้งใจตะแคงมือขวารู้ไหมรู้ไหมตั้งใจยกมือขวาขึ้นหยุดปั๊บรู้ไหมรู้อะไร รู้ว่ามือมันยกได้ไหมรู้ว่ามีการขึ้นแล้วหยุดได้ไหมรู้ว่ามือขวาอยู่ตรงนี้ได้ไหมรู้อะไรก็ได้ขอให้รู้ในสิ่งที่เราทำนั้นนะเข้าใจไหมโอเคไหมเอามือวางตั้งใจตะแคงมือขวาตั้งใจยกมือขวาแล้วก็หยุดตั้งใจเอามาที่ท้องนี่รู้อยู่ไหมตั้งใจตะแคงมือซ้ายตั้งใจยกมือซ้ายตั้งใจเอามาที่ท้องตั้งใจมือขวาขึ้นหน้าอกผลักมือขวาไปข้างๆเอาลงมาตะแคงไว้ความลงเอามือซ้ายขึ้นหน้าอกผลักออกไปข้างๆเอาลงมาตะแคงไว้ความลงตั้งใจตะแคงมือขวาตั้งใจยกมือขวาตั้งใจออกมาที่ท้องตั้งใจตะแคงมือซ้ายตั้งใจยกมือซ้ายตั้งใจออกมาที่ท้องตั้งใจมือขวาขึ้นหน้าอกตั้งใจผลักออกไปข้างๆเอาลงมาตะแคงไว้คว่ำลงมือซ้ายขึ้นหน้าอกยังรู้อยู่ไหมผลักมือซ้ายไปข้างๆให้รู้เอาลงมาตะแคงไว้ก็รู้คว่ำลงก็รู้ตะแคงมือขวาก็รู้ยกมือขวา
เอามาที่ท้องตะแคงมือซ้ายยกมือซ้ายรู้เอามาที่ท้องเอามือขวาขึ้นหน้าอกรู้ปรับออกไปข้างๆเอาลงมาตะแคงไว้รู้คว่ำลงรู้เอามือซ้ายขึ้นหน้าอกปรับออกไปข้างๆรู้เอาลงมาตะแคงไว้รู้คว่ำลงรู้ตะแคงมือขวายกมือขวาเอามาที่ท้องตะแคงมือซ้ายยกมือซ้ายเอามาที่ท้องมือขวาขึ้นหน้าอกผลักออกไปข้างๆเอาลงมาตะแคงไว้คว่ำลงมือซ้ายขึ้นหน้าอกผลักออกไปข้างๆเอาลงมาตะแคงไว้คว่ำลงตะแคงมือขวายกมือขวาเอามาที่ท้องตะแคงมือซ้ายยกมือซ้ายเอามาที่ท้องเอามือขวาขึ้นอกยังรู้อยู่ไหมที่รู้ต้องท่องว่ารู้ไหมไม่ต้องท่องเอาแค่ภาวะว่ารู้ก็พอเข้าใจไหมเอาแค่รู้สึกรู้สึกกับมันก็พอนะเราต้องบอกไหมเอามือขวาออกไปต้องท่องไหมไม่ต้องแค่ตั้งใจทำแล้วก็ทำไปเอาเอาขวาไปอนุมาตะแข็งไว้แล้วก็ความลงมือซ้ายขึ้นหน้าอกผ่าออกไปข้างรู้อนุมาตะแข็งไว้ก็รู้ความลงรู้จำได้ไหมจำได้ไหมงั้นพระอาจารย์จะให้พวกเราตั้งใจยกมือสร้างจังหวะทีละจังหวะทีละจังหวะตั้งใจทำทีละครั้งรู้ทีละครั้งจบลงทีละครั้งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเข้าใจไหมทำไปเรื่อยสักพักหนึ่งจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมแล้วเริ่มพระอาจารย์ให้เราลองในยกมือสร้างจังหวะทำกรรมฐานผ่านการเคลื่อนไหวของจังหวะมือที่เคลื่อนไปเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดใช่ไหมมันเคลื่อนแล้วก็หยุดเคลื่อนแล้วก็หยุดเคลื่อนแล้วก็หยุดใช่หรือไม่เออเพียงแต่ว่ามันมี14ท่าเข้าใจป่ะแต่จังหวะมันมีแค่เคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดใช่ป่ะมันมี14ท่า14จังหวะเพราะฉะนั้น มีใครสังเกตบ้างว่าในขณะที่เราทำกรรมฐานไปเรื่อยๆนั้นมีหลงจังหวะบ้างมีเผลอจังหวะบ้างมีสะดุดบ้างมีไหม เกิดอะไรขึ้นหืมฮะมันแวบไปเรื่องอื่นใช่หรือไม่มีไหมเออมันเผลอแวบไปเรื่องอื่นใช่ไหมอ่ะดูนี่ดูนี่จิตใจไม่มีรูปร่างตัวตนนะพระอาจารย์สมมุติเอานี้ให้ดูเห็นชัดไหมสีขาวขาวสมมุตินี่เป็นจิตใจของเรามันไม่มีรูปร่างตัวตนหรอกแต่เนี้ยสมมุติให้เห็นว่ามันกรรมฐานของเราเริ่มต้นด้วยคำว่าตั้งใจใช่หรือไม่ตั้งใจคือใจไปตั้งใส่ใจคือใจไปใส่นี่คือมือขวาตั้งใจไปที่มือขวานี่คือใจเอาใจไปตั้งที่มือขวาตั้งแล้วหรือยังใส่ใจคือใจไปใส่ใส่ไปที่มือขวาใส่ยังใส่ใจลงไปยังตั้งใจลงไปยังตั้งแล้วใช่ไหมดูนี่พอเราตั้งใจตะแคงมือขวาปั๊บนี่ใจอยู่ไหมใจเป็นธาตุรู้เป็นตัวรู้มันอยู่ที่ไหนมันรู้อยู่ตรงนั้นใช่หรือไม่เพราะเมื่อเราตั้งใจตะแคงมือขวาปั๊บใจอยู่ไหมจะรู้ไหมตั้งใจยกมือขวาขึ้นมาปั๊บใจอยู่ไหมจะรู้ไหมเอามือขวามาที่ท้องปั๊บใจอยู่ไหมรู้ไหมแล้วเราก็เปลี่ยนความตั้งใจไปที่มือซ้ายแทนได้ป่ะตั้งใจตะแคงมือซ้ายปุ๊บใจอยู่ไหมรู้ไหมตั้งใจยกมือซ้ายขึ้นใจอยู่ไหมรู้ไหมเอามือซ้ายมาที่ท้องปั๊บใจอยู่ไหมจะรู้ไหมเนี่ยมันก็รู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆใช่หรือไม่แต่บางจังหวะไงพอทำไปทำมาบางจังหวะปั๊บปั๊บแวบ
มีไหมมีไหมพอแวบออกไปปุ๊บอันนี้ก็สะดุดกึกเลยพอสะดุดกึกอันนี้ก็แวบกลับมาใช่หรือไม่แล้วเราก็ไปต่อพอไปได้สักพักหนึ่งปั๊บแวบออกไปอีกใช่หรือไม่พอกระตุกปุ๊บอันนี้ก็กลับมาใช่ไหมมีจริงไหมอาการนี้มีจริงไหมอาการนี้มีจริงเราสมมติชื่อให้มันว่าเผลอคิดใจมันเผลอคิดออกไปมันแวบคิดออกไปโอเคไหมเราสมมติชื่อให้มันว่าอย่างนี้นะว่านี่คืออาการเผลอคิดใจเผลอคิดมีจริงหรือไม่มีจริงใช่ไหมโอเคงั้นพระอาจารย์จะพาพวกเราเข้าสู่กิจกรรมเวิร์กช็อปบางอย่างเพื่อเห็นชัดขึ้นขอผู้ประสานงานช่วยพระอาจารย์นิดหนึ่งจ้ะแจกกระดาษแล้วก็ปากกาถ้าปากกามันใหม่ๆเนี่ยมันจะมีหัวจุกเขาล็อกเอาไว้นะให้ดึงหัวมันด้วยเดี๋ยวจะมาบ่นว่าเขียนไม่ออกอาจารย์เขียนไม่ออกเขียนไม่ออกไม่ดูสักทีว่าหัวจุกมันเปิดหรือยังดึงหัวจุกมันนะได้กระดาษปากกาครบกันหรือยังใครยังไม่ได้ยกมือนะเมื่อได้ครบแล้วเชิญทุกท่านเขียนหัวข้อบนหัวกระดาษกิจกรรมที่หนึ่งแล้วก็ขีดเส้นใต้เขียนว่ากิจกรรมที่หนึ่งแล้วก็ขีดเส้นใต้จากนั้นย่อหน้าลงมาเขียนหัวข้อใหม่ว่าเรื่องที่ใจเผลอคิดแล้วก็ขีดเส้นใต้เขียนหัวข้อว่ากิจกรรมที่หนึ่งแล้วก็ขีดเส้นใต้จากนั้นย่อหัวหน้าลงมาเขียนหัวข้อใหม่ว่าเรื่องที่ใจเผลอคิดแล้วก็ขีดเส้นใต้จากนั้นวางกระดาษและปากกาไว้ข้างหน้าตัวเองฟังกติกาในการทำเวิร์กช็อปตัวนี้มีใครไม่ทันยกมือขึ้นนี่แค่เริ่มแค่2ประโยคง่ายๆนะเขียนหัวข้อว่ากิจกรรมที่หนึ่งแล้วก็ขีดเส้นใต้จากนั้นก็ย่อหน้าลงมาเขียนหัวข้อใหม่ว่าเรื่องที่ใจเผลอคิดแล้วก็ขีดเส้นใต้จากนั้นวางกระดาษและปากกาไว้ข้างหน้าตัวเองฟังพระอาจารย์จะให้คุณนั่งยกมือสร้างจังหวะไปเรื่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่านั่งยกมือสร้างจังหวะคือทำกรรมฐานนั่นแหละทำกรรมฐานให้เราทำกรรมฐานผ่านการยกมือสร้างจังหวะแล้วก็รู้กับจังหวะที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆต่อเมื่อใดก็ตามที่มันแวบเผลอคิดเข้าใจยังมันแวบเผลอคิดไปปั๊บรู้ให้ทันพอรู้ทันก็จดนวลปุ๊บไปแม้จังหวะจะผิดหรือไม่ผิดก็ตามแต่เห็นแล้วว่ามันแวบคิดออกไปจดเลย1สมมุติคิดถึงบ้าน1คิดถึงบ้านแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่แล้ว2คิดถึงลูก3คิดถึงหมา4ไม่ได้กินข้าวเย็นไหวไหมเนี่ยใครจะพาหมาไปขี้ง่วงข้างๆทำไมเขียนเยอะจังวะโอเคไหมเข้าใจไหมมันคิดอะไรขึ้นมาแวบไปให้รู้ทันให้ได้เข้าใจป่ะพร้อมแล้วขอโทษนะรู้ทันปั๊บเขียนเลยอย่าเดี๋ยวค่อยเขียนทีเดียวตอนเลิกเดี๋ยวมันจะลืมเอาให้เป็นปัจจุบันขณะนั้นลงไปเลยเข้าใจไหมเอาเป็นปัจจุบันไปเลยนะพร้อมแล้วเริ่ม
น่าพอก่อน เป็นไงมีจริงไหมใจที่เผลอคิดมีจริงไหมหลักฐานที่เขียนอยู่ในกระดาษอะใช่ป่ะไอ้เอาละขีดเส้นใต้ยาวขั้นขีดเส้นใต้ยาวขั้นไว้แล้วเขียนหัวข้อใหม่กิจกรรมที่สองกิจกรรมที่สองแล้วก็ขีดเส้นใต้อ่ะกิจกรรมที่สองเขียนยังขีดเส้นใต้ข้อที่หนึ่งกิจกรรมที่สองข้อที่หนึ่งอาหารที่ชอบคืออาหารที่ชอบชอบอะไรเขียนไปเสร็จหรือยังเอาอย่างเดียวนะเอาอย่างเดียวอย่าไปเขียนหลายอย่างขอแค่เมนูเดียวข้อที่สองวัตถุดิบและเครื่องปรุงมีอะไรบ้างเขียนไปข้อที่หนึ่งอาหารที่ชอบคืออะไรเขียนไปข้อที่สองวัตถุดิบและเครื่องปรุงมีอะไรบ้างเขียนไปเขียนให้หมดนะเขียนให้หมดเนี่ยชอบหมูปิ้งมีหมูกับไม้เสียบไม่ใช่เขียนให้หมดมีเครื่องปรุงอะไรบ้างก็เขียนไปข้อที่สามวิธีทำมันทำยังไงอาหารนั้นอะเขียนไปเขียนไปเขียนให้ละเอียดเลยนะมันทำยังไงอาหารนั้นกะว่าเอาไปทำตามนั้นแล้วเป็นอะเข้าใจไหมได้ไหมเนาะเขาบอกมีเมนูอะไรนะเมนูสิ้นคิดอะไรอ่ะเมนูสิ้นคิดกะเพราไข่ดาวทำไมอ่ะไม่รู้จะกินอะไรสั่งอันนี้แหละใช่ป่ะแล้วมันอร่อยด้วยใช่ไหมมีสิ้นคิดกว่านั้นอีกอะไรรู้ไหมฮะไม่เมนูที่สิ้นคิดกว่านั้นคือเอาด้วยคือมันไม่เคยคิดเลยใครสั่งอะไรเอาด้วยเคยเห็นไหมเมนูเนี้ยเคยเห็นไหมแล้วเมนูหนักใจสุดเมนูอะไรอะไรก็ได้เนี่ยเป็นรำคาญใจมากเลยอะไรก็ได้เนี่ยนะเวลาพระอาจารย์พาพระไปเดินทางเข้ากรุงเทพเนี่ยบางทีต้องแวะฉันข้างทางเนี่ยเข้าใจไหมอ่ะสั่งเลยครับจะสั่งอะไรอะไรก็ได้ครับงั้นไปรอในรถถ้าจะกินยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรนั้นไปรอในรถไปคือมันบ่งบอกถึงความแบบมันไม่ใช่เรียบง่ายนะไม่ใช่เรียบง่ายเลยนะมันแบบคือหนึ่งแสดงความขี้เกียจสองแสดงความไม่มั่นใจสามแบบมันแบบก้าวรอก้าวอ่ะที่มีแต่แย่ๆเข้าใจป่ะเออมันไม่ได้บ่งบอกถึงความเรียบง่ายมากเลยผมกินอะไรได้หมดครับไม่ใช่อ่ะเสร็จยังเดี๋ยวแป๊บนึงคนอื่นเขายังกำลังจะตักใส่จานอยู่ครับ
เสร็จยังเสร็จแล้วเนาะอ่ะงั้นเรามาดูแป๊บหนึ่งกำลังเหยาะซอสลงเคยมีนะพระอาจารย์พาทำกิจกรรมนี่แหละอาหารที่ชอบคือสปาเกตตีคาโบนาร่าสปาเกตตีคาโบนาร่านะข้อแรกข้อที่สองวัตถุดิบและเครื่องปรุงขีดข้อแรกทิ้งเลยไข่ต้มคิดภาพออกไหมทำไมถึงกลายเป็นไข่ต้มได้เพราะว่ามันจะได้วัตถุดิบน้อยหน่อยเสร็จแล้วใช่ไหมดูกิจกรรมที่หนึ่งดูกิจกรรมที่หนึ่งก้มลงดูที่กิจกรรมที่หนึ่งของตัวเองเห็นยังดูให้ทั่วนะดูให้หมดทั้งกิจกรรมดูกิจกรรมที่สองดูให้ทั่วทั้งกิจกรรมที่หนึ่งและกิจกรรมที่สองที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเราขณะนี้เป็นข้อเขียนใช่หรือไม่ใช่ไหมถ้างั้นขอถามหน่อยทั้งข้อเขียนทั้งสองกิจกรรมเนี่ยเขียนมาจากไหนเขียนออกมาจากไหนเขียนมาจากความคิดใช่ไหมเขียนมาจากความคิดใช่ป่ะงั้นขอถามหน่อยแล้วมันเหมือนกันไหมเอาในบอกเขียนจากความคิดไงแล้วทำไมไม่เหมือนกันฮะยกมือสิจ๊ะจะได้เห็นชัดๆว่าจะตอบว่าอะไรอาเชิญฮะกิจกรรมที่หนึ่งไม่ได้ตั้งใจคิดแต่กิจกรรมที่สองตั้งใจคิดสาธุนั่นเห็นไหมกิจกรรมที่หนึ่งนั้นมันเขียนขึ้นมาจากความเผลอคิดไม่ได้ตั้งใจคิดจริงไหมเพราะตอนนั้นเราตั้งใจอยู่กับอะไรเราตั้งใจอยู่กับกรรมฐานใช่หรือไม่ตั้งใจอยู่กับกรรมฐานแล้วมันก็แวบออกไปใช่ไหมตั้งใจกรรมฐานใหม่แต่ก็แวบอีกใช่หรือไม่มันเป็นการเผลอคิดเป็นการแวบคิดเป็นการคิดแบบไม่ได้ตั้งใจคิดเพราะตอนนั้นเราตั้งใจอยู่กับกรรมฐานแล้วอันที่สองเนี่ยมันเกิดจากความตั้งใจคิดจริงไหมจริงใช่ป่ะเพราะเมื่ออาจารย์ถามว่าอาหารที่ชอบคืออะไรสิ่งแรกที่คุณทำคือคิดถึงอาหารนั้นทันทีใช่หรือไม่แล้วเมื่อพระอาจารย์ถามอีกครั้งว่าแล้วมันมีวัตถุดิบและเครื่องปรุงอะไรบ้างสังเกตไหมว่าเราตั้งใจคิดมากกว่าเดิมเพื่อแจกแจงรายละเอียดใช่หรือป่ะแล้วเมื่ออาจารย์ถามอีกว่าแล้ววิธีทำล่ะเราก็ยิ่งต้องตั้งใจคิดมากกว่าเดิมอีกใช่หรือไม่เพื่อที่จะแจกแจงรายละเอียดขั้นตอนของมันใช่ไหม1 2 3 4ถูกป่ะจริงเนาะงั้นมันมาจากความคิด2 อย่างคือเผลอคิดกับตั้งใจคิดงั้นตอนนี้เราเจอแล้วความคิดมีกี่อย่าง2 อย่างคือเผลอคิดกับตั้งใจคิดชัดเลยกิจกรรมที่สามกิจกรรมที่สามสรุปความแตกต่างระหว่างความเผลอคิดกับความตั้งใจคิดดูซิมันต่างกันอย่างไรเชิญลองสังเกตจากที่เราเขียนจากที่เราทำนั่นแหละดูซิว่ามันต่างกันยังไงระหว่างความเผลอคิดกับความตั้งใจคิดความคิดแบบไม่ได้ตั้งใจคิดกับความคิดแบบตั้งใจคิดมันต่างกันยังไงเขียนไป
ดูสิสังเกตด้วยตัวเองดูด้วยตัวเองสำคัญมากเลยเรื่องนี้สำคัญจริงๆที่อาจารย์บอกว่ามันสำคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นกระบวนการที่พาคุณเข้าสู่การเรียนรู้เพื่อการทำวิปัสสนาได้เร็วขึ้นเร็วมากๆเลยแหละเหมือนกับคุณขับรถม้าแต่ตอนนี้คุณเปลี่ยนจากรถม้าเป็นรถติดเทอร์โบเข้าใจป่ะเป็นรถยนต์ติดเทอร์โบเลยแหละมันต่างกันขนาดนั้นเลยพวกพุทธศาสนานิกายเซนเขาบอกว่าสายเถรวาทเนี่ยเป็นรถเทียมแพะคือไปได้คนเดียวพวกมหายานเนี่ยเป็นรถเทียมโคไปได้ช้าๆแต่บรรทุกได้เยอะส่วนของเขานั้นเป็นรถเทียมม้าไปอย่างรวดเร็วเขาว่าต้องอาจารย์ก็เติมไปแล้วกันเทียมจรวดของเราไม่ได้รถเทียมอะไรเราขี่จรวดนะลองดูนะมันต่างกันยังไงสังเกตด้วยตัวเองนะว่าความเผลอคิดกับความตั้งใจคิดมันต่างกันอย่างไรนะดูดีมีคนเคยมาเรียนกับพระอาจารย์บอกเรียนกับพระอาจารย์นี่เป็นการบ้านเยอะมากเลยเวิร์กช็อปมันเยอะมากเลยปฏิบัติยังไงเนี่ยเออเดี๋ยวพาไปเราจะรู้เองทุกกิจกรรมที่อาจารย์พาคุณทำเนี่ยมันผ่านการทดลองจากตัวเองแล้วลองแล้วลองแล้วจนมันกลายเป็นแบบเป็นกระบวนการที่จะพาเข้าไปให้เห็นชัดขึ้นเร็วขึ้นไวขึ้นจริงๆมันมีกระบวนการเสร็จยังอ้าวงั้นเรามาแบ่งปันกันสิพูดให้ฟังพาทำชี้ให้สังเกตแล้วตอนนี้แชร์ประสบการณ์แชร์สิว่ามันต่างกันยังไงเชิญยกมือเอาตรงข้อแตกต่างเอาข้อแตกต่างระหว่างความเผลอคิดกับความตั้งใจคิดมันต่างกันอย่างไรเชิญยกมือแล้วทางโน้นเดี๋ยวไมค์จะไปหาช่วยพูดออกไมค์หน่อยนะจ๊ะเริ่มเลยนะคะจ้าเผลอคิดหลากหลายเรื่องราวไม่จบไม่สิ้นไม่มีหัวไม่มีหางตั้งใจคิดเรื่องราวเป็นเรื่องราวเดียวกันเป็นระบบระเบียบมีจุดเริ่มต้นและจบจ้าทุชัดเจนเชิญจ้าเชิญเผลอคิดไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กำลังทำตั้งใจคิดคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กำลังจะทำอยู่โอเคชัดเจนจ้าทูเชิญช่วยกันแชร์แล้วดูตัวเองเขียนด้วยนะที่เพื่อนเขาตอบไปเชิญฮะเผลอคิดไม่มีสติใช้ความเคยชินค่ะตั้งใจคิดต้องใช้สตินึกคิดค่ะโอเคจ้าสาธุคิดไม่มีสติตั้งใจคิดมีสติโอ้ชัดเจนนะ
เชิญฮะเผลอคิดไม่สามารถจะควบคุมได้ส่วนตั้งใจคิดนั้นเราจะควบคุมได้ทั้งกรอบการกระทำแล้วก็เวลาครับโอเคชัดเจนสาธุเชิญฮะดีจังช่วยกันแชร์เยอะๆแล้วจะเห็นภาพชัดขึ้นเรื่อยเรื่องที่เผลอคิดมันจะไหลไปเรื่อยๆค่ะไม่สามารถกำหนดได้เป็นเรื่องที่ไม่ปฏิปต่อค่ะแล้วก็มีบ่อยครั้งที่จะกลับมาเรื่องเดิมๆหรือว่าบางทีเมื่อมีเสียงมากระทบหรือมีอะไรมากระทบมันก็จะคิดออกไปแล้วก็จะมีปรุงแต่งบ้างไปในทันทีค่ะนี่น่าสนใจพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็เราก็จะกลับมาแต่ในบางความคิดก็จะมีอารมณ์ร่วมด้วยคือบางเรื่องก็แค่รู้บางเรื่องก็จะมีอารมณ์ต่อเนื่องอะค่ะว่าพอใจไม่พอใจส่วนในส่วนของความตั้งใจคิดมันจะมีกระบวนการคือเราจะประมวลจากประสบการณ์แล้วเราก็คิดเป็นขั้นเป็นตอนออกมาแล้วก็พอจบแล้วมันคือจบอะค่ะมันไม่มีอารมณ์ร่วมค่ะสาธุชัดเจนมีประเด็นที่ว่ามีการปรุงด้วยเผลอคิดมีการปรุงต่อได้แล้วก็เผลอคิดก็ยังมีอารมณ์เข้าไปร่วมได้ด้วยอันนี้น่าสนใจประเด็นนี้น่าสนใจเพิ่มเติมเข้ามาละนะเชิญฮะเพราะมันเป็นภาวะซ้อนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเผลอคิดเนี่ยมันมีสิ่งอื่นมากระทบด้วยอย่างเช่นคันหูง่วงเนี่ยแล้วทำให้เราแวบออกไปคิดแต่ว่าถ้าตั้งใจคิดนี่คือไม่มีสิ่งอื่นมากระทบเราตั้งใจทำเองเมื่อกี้มีประเด็นอีกประเด็นครับเผลอคิดมันอาจจะเกิดจากการกระทบทางตาทางหูทางจมูกอะไรเงี้ยมีการกระตุ้นเราจากภายนอกได้ดีจังอ้าวเชิญเผลอคิดจิตจะแวบไปเผลอคิดพอคิดได้ไปสักคู่จิตก็ดึงกลับมาไม่ให้คิดตั้งใจคิดไตร่ตรองในสมองแล้วนำมาซึ่งการกระทำต่างๆชัดเจนสาธุเชิญจ้ะเผลอคิดพอรู้สึกตัวปุ๊บความคิดมันสิ่งที่เผลอไปมันจางลงมันหายไปแต่พอตั้งใจคิดยิ่งรู้ตัวว่าตั้งใจคิดมันยิ่งมีกำลังมากขึ้นประเด็นนี้น่าสนใจตรงที่บอกว่าพอเรารู้ทันกับความเผลอคิดปุ๊บความคิดมันก็จางแล้วก็มันดับไปอันนี้น่าสนใจประเด็นนี้จำเอาไว้มันจะมีอีกอ่ะเชิญมีอีกไหมยิ่งไม่จ้าอะไรคนเยอะแยะมากมายจะมีคนแชร์แค่นี้หรอมาข้างหน้าอีกสักนึงขออีกสักสองเคสนะเอาเชิญนะจะได้สรุปแล้วเผลอคิดนะคะจะทำให้เราทำโดยไม่มีสติอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้การตั้งใจคิดจะมีความละเอียดสามารถแยกแยะออกมาว่าเรากำลังทำอะไรอยู่จะต้องเตรียมอะไรบ้างอย่างมีสติมีความคิดอย่างตั้งใจมากค่ะโอเคชัดเจนชัดเจนเผลอคิดก็คือการขาดความรู้สึกตัวเพียงชั่วขณะจิตนะคะส่วนความตั้งใจคิดก็คือความรู้สึกตัวแล้วก็ความมีสติส่วนความเผลอคิดเนี่ยอาจเกิดได้ระหว่างเราตั้งใจคิดก็ได้ อ๋อนี่ประเด็นนี้น่าสนใจในขณะที่ตั้งใจคิดนั้นอาจจะมีเผลอคิดสอนได้โอเคเชิญตั้งใจคิดจะมีวัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายที่ชัดเจนในการคิดตั้งแต่ต้นส่วนเผลอคิดมันเหมือนไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยโอเคชัดเจนฮะโอเคงั้นสรุปกันแปลกเนาะคน100กว่าเกือบ200นำเสนอเพียงแค่นี้แต่กับครอบคลุมมีใครสังเกตบ้างว่าสิ่งที่เพื่อนพูดมาเนี่ยมันก็เหมือนที่เราเขียนน่ะใครรู้สึกว่าคำตอบของเรากับของเพื่อนเหมือนกันบ้างยกมือขึ้น
นั่นไงคือเหตุผลเราไม่ตอบใช่ไหมที่เราไม่แชร์เพราะว่าเขาเอาของเราไปแชร์แล้วใช่หรือไม่แปลกใจไหมทำไมเราคำตอบของเรากับของเพื่อนที่เขาแชร์ไปทำไมมันอยู่ในกรอบเดียวกันแปลกใจไหมเพราะอะไรเพราะอะไรเชื่อหรือไม่ว่าให้คนมานั่งทำหนึ่งล้านคนเนี่ยคำตอบก็อยู่ประมาณนี้แหละแล้วคนอีกประมาณสัก 900,000 กว่า 999,985 คน คือมันจะแชร์ประมาณสัก15คนเนี่ย1ล้านคน 1ล้านคนแชร์ประมาณสัก15คน 999,985 คนจะไม่ยกเพราะรู้สึกว่ามันซ้ำเออแปลกไหมทำไมเขาถึงได้มันเหมือนกันได้อ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะมันเป็นความจริงเพราะเป็นความจริงต่อให้เอสกิโมมานั่งทำกับเรามันก็เหมือนกับเราเนี่ยแหละคนป่าอเมซอนคนแอฟริกันคนคริสต์คนอิสลามทั้งหมดมาเขียนมาทำกิจกรรมตัวเนี้ยคำตอบก็จะเหมือนกับเราเพราะมันเป็นความจริงความจริงที่เราต้องเกี่ยวข้องกับความคิดแค่สองอย่างเท่านั้นคือเผลอคิดกับตั้งใจคิดแล้วมันก็มีอาการเหมือนกันอย่างนี้แหละนะงั้นเรามาเริ่มต้นกันดูสรุปในความตั้งใจคิดมีสติมีสมาธิมีความรู้สึกตัวใช่หรือไม่เป็นตัวกำกับถูกไหมมีจุดเริ่มต้นมีจุดสิ้นสุดถูกไหมมีรายละเอียดมีขั้นตอนมีกระบวนการมีการเอาองค์ความรู้เอาประสบการณ์เข้ามาเกี่ยวข้องมีการวิเคราะห์มีการสังเคราะห์มีการทบทวนด้วยนะใช่ไหมมีการทบทวนว่าโอเคไหมถูกไหมถูกต้องไหม สุดท้ายคือมีผลผลิตที่มันสรุปลงได้ใช่หรือไม่แต่ในขณะที่ความเผลอคิดนั้นไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดโดดจากเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นโดดจากเรื่องนั้นไปเรื่องโน้นโดดจากเรื่องนั้นกลับมาเรื่องนี้ได้ด้วยใช่หรือไม่ไม่ปฏิปต่อไปได้เรื่อยๆจบไม่เป็นควบคุมไม่ได้ให้เรานั่งมองนั่งจดก็ทั้งวันเนี่ยก็หมดทั้งวันก็โผล่มาทั้งวันแต่ถ้าตั้งใจคิดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องๆแล้วก็จบเป็นเรื่องๆแล้วก็จบใช่หรือไม่แล้วระหว่างความเผลอคิดกับความตั้งใจคิดอันไหนเยอะกว่ากันเผลอคิดมาทั้งวันตั้งใจคิดเนี่ยมีไม่กี่เรื่องหรอกใช่หรือไม่เราจะตั้งใจคิดก็ต่อเมื่อ 1. ต้องการแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่าง 2. ต้องการคำตอบอะไรบางอย่าง 3. ต้องการวางแผนการทำงานสังเกตดูไหมเราจะใช้กระบวนการคิดเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมแต่เผลอคิดมันไม่ต้องการมีพวกนี้หรอกมันโผล่มาเองแวบ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 มาได้เรื่อยๆมาได้เรื่อยๆควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่ควบคุมได้กับอะไรที่ควบคุมไม่ได้อันไหนจะสร้างปัญหาตัวควบคุมไม่ได้ย่อมสร้างปัญหาใช่หรือไม่ในที่นี้อะไรที่ควบคุมไม่ได้เผลอคิดเนี่ยทีนี้มันปัญหามันอยู่ตรงนี้ว่าไอ้ความเผลอคิดกับความตั้งใจคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตของเรามันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตของเราแต่เรากลับไม่รู้จักกับมันเราไม่เคยรู้จักกับมันอย่างชัดเจนขอถามหน่อยระหว่างความเผลอคิดกับความตั้งใจคิดอันไหนมาก่อนกันคิดว่าอะไรจะมีก่อนระหว่างเผลอคิดกับตั้งใจคิดไอ้คิดแบบไม่ได้ตั้งใจคิดกับคิดแบบตั้งใจคิดคิดว่าอันไหนจะมาก่อนอันไหนน่าจะมีมาก่อนไอ้แบบไม่ได้ตั้งใจคิดกับแบบตั้งใจคิดเนี่ยอันไหนน่าจะมาก่อนกันคิดว่าชีวิตเราน่าอะไรอะไรน่าจะมาก่อน
เผลอคิดมาก่อนความคิดแบบไม่ได้ตั้งใจคิดเนี่ยมาก่อนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะความคิดแบบไม่ได้ตั้งใจคิดเนี่ยมันคือการทำงานของจิตมันบ่งบอกถึงความมีชีวิตคนตายเท่านั้นที่ไม่คิดเข้าใจไหมคนตายเท่านั้นที่ไม่คิดเพราะฉะนั้นความมีชีวิตความคิดจึงบ่งบอกถึงภาวะแห่งการมีชีวิตอยู่คือจิตใจมาทำงานเพราะเด็กที่เคยกำเนิดเกิดขึ้นในครรภ์เนี่ยฝันได้เขานอนหลับอยู่ในท้องเราเนี่ยเขาก็ยังฝันได้ใช่หรือไม่นั่นบ่งบอกถึงความมีชีวิตของเขาเพราะกลางคืนว่าฝันกลางวันว่าคิดเพราะความคิดที่เราเด็กในครรภ์มันคิดขึ้นมาเนี่ยมันคือตั้งใจคิดหรือเผลอคิดหรือว่าคิดแบบไม่ได้ตั้งใจคิดมันเป็นความคิดที่มันเป็นการทำงานของขันฟังให้ดีความคิดแบบไม่ตั้งใจคิดหรือความคิดที่อาจารย์จะใช้คำว่าความเผลอคิดเนี่ยมันคือการทำงานของขันคือการทำงานของจิตที่มันทำงานด้วยตัวของมันเองเพราะสิ่งนี้จึงบ่งบอกถึงความมีชีวิตของเรามันมีมาตั้งแต่เรายังไม่คลอดไม่ได้ซ้ำแต่เรากลับไม่รู้จักกับมันเราไม่รู้จักเพราะอะไรเพราะเมื่อเราเริ่มจำความได้ปั๊บก็มีคนเอากระบวนการตั้งใจคิดเข้ามาสอนเราฟังให้ดีนะถ้าเปรียบเหมือนง่ายๆก็คือไอ้ความเผลอคิดเนี่ยมันเป็นน้องฝาแฝดที่เกิดมาคู่กับเรามาตลอดส่วนในความตั้งใจคิดเนี่ยเป็นน้องบุญธรรมที่เขาเอามาฝากตอนเราเริ่มจำความได้เพราะฉะนั้นพอเริ่มจำความได้ปุ๊บเขาจะเริ่มสอนให้เราคิดอันนั้นคิดอันนี้ยิ่งเข้าสู่ระบบการศึกษากระบวนการตั้งใจคิดจะเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นมากขึ้นบวกลบคูณหารการเรียนรู้องค์ความรู้นั้นองค์ความรู้นี้การโยงความคิดจากความคิดนี้หาความคิดนี้โยงความรู้องค์นั้นมาหาความรู้องค์นี้ใช่หรือไม่ยิ่งเรียนระดับมหาวิทยาลัยนี่มีการโยงความคิดใส่กันแบบเพื่อตกผลึกให้กลายเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้สำเร็จออกมาได้ใช่หรือไม่หน่วยง่ายคุณทำวิทยานิพนธ์ก็ชัดเจนอยู่แล้ว ถูกไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเราก็เลยคุ้นชินกับความตั้งใจคิดแต่ในขณะเดียวกันไอ้ความเผลอคิดเนี่ยมันกับทำงานของมันอยู่ตลอดเวลามาตลอดเพราะที่ใครบางคนบอกว่าในความตั้งใจคิดนั้นมันยังมีเผลอคิดแทรกได้เพราะมันทำของมันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะมันคือการทำงานของจิตมันคือการทำงานของขันฟังให้ชัดอีกครั้งหนึ่งมันเป็นการทำงานของขันบ่งบอกถึงการทำงานของขันที่มันทำงานของมันเองแต่เรากลับไม่รู้จักกับมันเพราะเราเริ่มจำความได้เราถูกสอนให้อยู่กับความตั้งใจคิดเนี่ยเพราะฉะนั้นโลกใบนี้เขาเห็นคุณค่าของความตั้งใจคิดวัตถุที่เจริญมาทุกวันเนี่ยมันผ่านกระบวนการตั้งใจคิดทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงเรียกความคิดแบบนี้ว่าจินตามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดมันเป็นองค์ความรู้เป็น knowledge ได้ด้วยแล้วมันสามารถถ่ายทอดต่อกันลงมาแล้วสามารถพัฒนาไปเป็นองค์ความรู้อื่นต่อได้อีกเข้าใจไหมเพราะโลกจึงยกย่องบุคคลที่สามารถที่จะมีความคิดแบบเนี้ยเพราะคนจึงไหลไปสู่กระบวนการที่จะสร้างภาวะความรู้แบบนี้ขึ้นเยอะมากนี่คือความตั้งใจคิดแต่ความตั้งใจคิดนั้นมันพาเราไปได้สูงสุดก็แค่เรื่องโลกขั้นโลกิยะเป็นไปแค่โลกขั้นโลกิยะเท่านั้นเองแม้แต่เวลาคุณใกล้จะตายแล้วคุณตั้งใจคิดระลึกถึงบุญกุศลที่คุณสร้างมันก็นำพาคุณสู่สุคติภพเข้าใจไหม
มันไปได้แค่นี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่ามันมีความคิดอีกตัวหนึ่งซึ่งเราไม่เคยสนใจมันเลยมันมีความคิดอีกตัวหนึ่งที่เราไม่เคยสนใจมันเลยและไม่เคยเรียนรู้กับมันคือความคิดแบบไม่ได้ตั้งใจคิดเนี่ยแต่มันกลับมีอิทธิพลกับเราเพราะว่ามันทำให้เรากลายเป็นสุขกลายเป็นทุกข์ได้ใช่หรือไม่มันสามารถพาเราสู่รักโลภโกรธหลงได้ใช่ไหมใช่ป่ะเพราะมันคือกระบวนการปรุงแต่งเพราะความตั้งใจคิดนั้นมันมีสติมีสมาธิเป็นตัวควบคุมมันจึงไม่อาจมีปัญหาแทรกซ้อนแต่ในขณะที่ความเผลอคิดนั้นมันไม่มีสติสมาธิเป็นตัวควบคุมเนี่ยมันสามารถเกิดการเมื่อเราไม่รู้ทันปุ๊บเนี่ยมันจะปรุงแต่งแล้วมันปรุงแต่งซ้อนลงไปหลายชั้นเราก็ยังไม่รู้ทันกับมันอีกมันจึงนำพาเราไปสู่ความเป็นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้ให้เท่าทันเรื่องความเผลอคิดมันจึงพาเราไปเรียนรู้เรื่องการทำงานของจิตการทำงานของขันเมื่อเข้าใจการทำงานของขันเข้าใจการทำงานของจิตเข้าใจการทำงานของขันเราจะเห็นภาวะแห่งการเผลอเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเพราะความไม่รู้ในการปรุงแต่งของจิตได้นั่นหมายความว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องความเผลอคิดมันจะพาเราไปเรียนรู้เรื่องทุกข์เหตุแห่งทุกข์การดับลงแห่งทุกข์และหนทางแห่งการดับทุกข์นั่นหมายความว่าการเรียนรู้เท่าทันเรื่องความเผลอคิดจะนำพาเราสู่โลกุตระมันต่างกันตรงนี้เพราะการศึกษาการศึกษาในโลกเนี่ยเขาพาเราศึกษาด้านนี้หรือด้านนี้มากกว่ากันด้านตั้งใจคิดเนี่ยใช่หรือไม่เขาพาเราสู่การเรียนรู้เรื่องความตั้งใจคิดเนี่ยเยอะมากเลยเรามีฐานความรู้เรามีองค์ความรู้เรื่องพวกนี้เยอะมากเลยใช่หรือไม่แต่เรื่องนี้เราไม่มีเลยถามว่าคนที่เป็นถึงขั้นผู้พิพากษาเป็นปลัดกระทรวงเป็นนายทหารใหญ่เป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นผู้สำเร็จในการดำเนินชีวิตทางโลกเขาเก่งไหมกับการตั้งใจคิดเก่งไหมเก่งใช่หรือไม่เขาสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ของเขาได้ด้วยใช่หรือไม่แต่ถามว่าบุคคลเหล่านี้มีไหมที่ฆ่าตัวตายมีไหมที่ฆ่าคนอื่นตายแล้วสิ่งที่เขารู้มาทั้งหมดมันช่วยเขาไม่ได้หรอนั่นเพราะว่าเขาขาดการเข้าใจไอ้ตัวนี้เพราะไอ้ตัวนี้ต่างหากที่จะสามารถบงการให้เขาทำอย่างนั้นได้เข้าใจไหมทีเนี้ยไอ้ตัวเผลอคิดนี่ต่างหากที่มันจะพาสร้างกระบวนการแบบนั้นได้ที่จะบีบคั้นให้เขาต้องฆ่าตัวตายหรือแม้แต่ฆ่าคนอื่นตายเป็นทุกข์ได้กันแล้วกันนั่นไงแต่เราก็ไม่เคยศึกษาด้านนี้กันเลยพระพุทธเจ้าก่อนจะไปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนั้นถามว่าพระองค์มีความรู้กี่ศาสตร์เคยอ่านพุทธประวัติไหมมีความรู้กี่ศาสตร์18ศาสตร์ก็คือเรื่องความตั้งใจคิดหมดเลยใช่หรือไม่และไอ้18ศาสตร์นั้นทำให้ท่านเป็นพระพุทธเจ้าไหมท่านเป็นพระพุทธเจ้าเพราะท่านมารู้ไอ้ตัวเนี้ยเข้าใจยังเห็นนี่เมื่อท่านมารู้เรื่องความเผลอคิดนี่แหละท่านจึงเป็นพระพุทธเจ้าที่เรียนมา18ศาสตร์คือความตั้งใจคิดไม่ได้พาพระองค์ไปเป็นพระพุทธเจ้าเลย
แต่เมื่อพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าพอเข้าใจตรงนี้พระองค์กับน้อมนำเรื่องที่พระองค์มีความรู้อยู่แล้วตรงนี้มาเป็นเครื่องมือในการสอนคนได้แล้วก็เติมเรื่องนี้เข้าไปเติมฝั่งนี้เข้าไปเข้าใจป่ะเพราะเวลาพระเจ้าพูดเรื่องการทำนาถ้าพระองค์ไม่รู้จักวิธีการทำนาพระองค์จะพูดเรื่องการทำนาได้ไหมไม่ได้แต่เมื่อพระองค์พูดกับชาวนาพระองค์พูดเรื่องการทำนาแล้วพระองค์ก็เติมฝั่งนี้เข้าไปชาวนาก็เข้าถึงธรรมเมื่อพระองค์พูดกับช่างทำธนูพระองค์ก็พูดกับช่างทำธนูผ่านกระบวนการที่เขารู้ด้วยศาสตร์แห่งการทำธนูแล้วพระองค์ก็โยนเรื่องนี้เข้ามาด้วยช่างทำธนูก็สามารถบรรลุธรรมเมื่อท่านพูดกับพ่อค้าพระองค์ก็พูดถึงศาสตร์การค้าแล้วพระองค์ก็เอานี้เข้ามาเมื่อท่านพูดถึงเรื่องดนตรีพระองค์ก็พูดเรื่องดนตรีแต่ก็เอาเรื่องนี้เข้ามาเมื่อพระองค์จะพูดเรื่องอะไรก็ตามพูดกับพวกกษัตริย์ที่ปกครองบ้านเมืองพวกก็พูดเรื่องการปกครองแต่เมื่อพวกเอาด้านนี้เข้ามาเสริมเข้าใจอย่างที่เนี้ยการปกครองก็สมบูรณ์แบบขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจึงเป็นเรื่องสำคัญเข้าใจอย่างที่เนี้ยทำไมอาจารย์ถึงพาคุณแยกสองตัวนี้ออกเพราะอาจารย์มั่นใจว่าที่คุณเรียนมาทั้งหมดคุณเรียนมาฝั่งเนี้ยคุณเรียนฝั่งนี้แล้วคุณรู้ดีด้วยบางคนเรียนสูงกว่าอาจารย์ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอาจารย์จะบอกคุณว่า3วันเนี้ยเราจะไม่ยุ่งเรื่องนี้เราจะไม่ยุ่งเรื่องความตั้งใจคิดเข้าใจไหมแต่3วันนี้อาจารย์จะพาคุณสู่การรู้เท่าทันความเผลอคิดเพราะเรื่องความตั้งใจคิดมันจึงเป็นศาสตร์เป็นทักษะที่ต้องสร้างขึ้นมาให้ได้แล้วใช้ให้เป็นแต่ในขณะที่ความเผลอคิดนั้นคุณต้องรู้ให้ทันกิจที่ต้องทำมันต่างกันลิบลับเลยกิจที่ต้องทำต่อความตั้งใจคิดคือสร้างให้ได้ใช้ให้เป็นแต่กิจที่ต้องทำต่อความเผลอคิดคือรู้ให้ทันที่บอกว่าต้องรู้ให้ทันแปลว่าเราต้องทำอะไรกับมันต้องสร้างมันไหมต้องสร้างมันไหมทำไมไม่ต้องสร้างมันมีอยู่แล้วเข้าใจอย่างนี้นะฮะมันมีอยู่แล้วคุณมีหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นคือไปรู้ให้ทันให้ได้เพราะความที่เราไม่รู้ทันมันนั่นแหละเราจึงหลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่มันแสดงตัวในระบบนั้นเพราะอาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าความเผลอคิดเป็นการทำงานของจิตเป็นการทำงานของขันสัญญาขันเข้ามาทำงานอย่างไรสังขารและขันเข้ามาทำงานอย่างไรอุปทานที่เข้าไปเกิดขึ้นเป็นอย่างไรมันจะเกิดตรงนี้ผ่านกระบวนการเนี้ยเพราะภาวะแห่งความมีอุปทานในขันถึงพุทธเจ้าบอกว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่อเพราะมีอุปทานขันนั่นแหละจึงเป็นทุกข์เนี่ยเข้าใจยังมันต้องรู้ผ่านตัวนี้ด้วยการรู้ทันการทำงานของความเผลอคิดการที่คุณจะแยกกายแยกจิตแยกรูปแยกนามได้คุณก็ต้องรู้ทันเรื่องอะไรตรงเนี้ยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมอาจารย์ถึงแยกสองอย่างนี้ออกจากกันให้คุณเห็นทันทีว่ามันมีจริงตกลงตั้งใจคิดกับเผลอคิดมีจริงไหมแล้วมีผลต่างกันจริงไหมที่อาจารย์พูดมาเมื่อกี้มองเห็นชัดไหมนั่นแหละเคยโกรธไหมเวลาเราโกรธเราอยู่กับอะไรเราจมอยู่กับอะไรความโกรธแล้วอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นเราให้ความโกรธมันแรงขึ้นเรื่อยๆความคิดใช่หรือไม่ความคิดที่มันปรุงแต่งไปเรื่อยๆใช่หรือไม่แล้วมันตั้งใจคิดหรือเผลอคิดเล่าล้วนๆเลยหลายครั้งแล้วที่มันทำกันเราครั้งนั้นก็ทีหนึ่งครั้งนี้ก็ทีหนึ่ง
สองปีที่แล้วก็เล่นกูเรื่องนี้ปีนี้ยังเล่นกูเรื่องนี้วันนี้กูยังไม่ได้เอาคืนสักทีหมุนติ้ว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 อยู่ใช่หรือไม่เพราะเมื่อกี้ที่ใครบอกว่าพอรู้สึกตัวอะไรปั๊บเนี่ยมันจะจางและดับลงไปเข้าใจอย่างที่เนี้ยวันพอเรารู้สึกตัวปุ๊บกระบวนการปรุงแต่งจะยุติลงทันทีภาวะให้การออกจากทุกข์จะเกิดขึ้นนี่ไงเห็นไหมเคยเห็นเวลามันอยากได้กระเป๋าสวยๆสักใบเวลาไปเจอที่ห้างไหมอยู่กับอะไรตอนนั้นน่ะฮะพอตามันไปเห็นเท่านั้นแหละโอ้ยสวยอ่ะดีไซน์ดีอ่ะหนังยังดีเลยอ่ะบุยเข้ากับรองเท้าคู่ใหม่เราเลยอ่ะอุ๊ยแบบนี้ไม่เคยมีใครมีเลยในเพื่อนเราเนี่ยมันปรุงไปละใช่หรือไม่จิตมันปรุงไปละซื้อมั้ยเนี่ยมันปรุงซะขนาดนี้จะเหลือเหรอใช่หรือไม่เพราะมันปรุงเพื่อดึงเข้าหาตัวเราเรียกว่าโลภะแต่ถ้ามันปรุงเพื่อผลักออกจากตัวเราเรียกว่าโทสะเข้าใจยังแล้วอาการปรุงแต่งความคิดทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ฝั่งความเผลอคิดหรือตั้งใจคิดเอาเผลอคิดทั้งนั้นนะวันเมื่อกี้ที่ใครบอกว่าพอตอนเผลอคิดอ่ะมันมีอารมณ์เข้าไปร่วมด้วยนะมีเผลอปรุงตามมันไปด้วยนั่นน่ะเห็นไหมที่อาจารย์บอกจำประเด็นนี้ไว้ให้ดีเพราะเราจะคุยกันเห็นไหมใช่หรือเปล่าเออพอมันเผลอคิดไปปุ๊บก็เริ่มปรุงไปกับมันเฉยเลยใช่หรือไม่นั่นน่ะมีอารมณ์เข้าไปร่วมเพราะคำว่าอัตตาตัวตนที่มันจะเกิดขึ้นน่ะคนคิดว่ามันมากับอะไรล่ะความคิดแวบขึ้นมานิดเดียวเองนะอัตตาตัวตนเนี่ยจะบอกให้แวบขึ้นมาด้วยความเผลอคิดนิดเดียวเท่านั้นนะมันใหญ่ครับโลกเลย ไม่มีหรอกรูปลักษณ์ของมันแต่ใหญ่ครับโลกได้แล้วกันอัตตาตัวตนน่ะใช่หรือไม่เออฆ่ากูได้จะหยามกูฆ่าได้หยามได้มึนน่ะเห็นยังล้นล้วนเลยเข้าใจใช่ไหมทีเนี้ยว่าทำไมอาจารย์ถึงพาคุณเข้าสู่กิจกรรมตัวนี้เพราะว่าความทุกข์ของเราจริงๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรรู้ไหมความทุกข์ของมนุษย์จริงๆมันเกิดจากมันไม่รู้ทันความคิดโดยเฉพาะความเผลอคิดนั่นแหละเมื่อมนุษย์ไม่รู้ทันความเผลอคิดมันจึงเข้าไปเป็นมันพาเป็นอะไรเป็นไปหมดเลยมันพาไปเป็นผู้โกรธก็เป็นมันพาไปเป็นผู้โลภก็เป็นมันพาไปเป็นผู้หลงก็เป็นมันพาเป็นอะไรเป็นไปกับมันไปหมดจึงเรียกว่าเกิดทุกคราวเป็นทุกร่ำไปเข้าใจยังไม่ได้หมายถึงเกิดจากท้องพ่อท้องแม่หรอกเกิดเข้าไปในความรู้สึกความนึกคิดอารมณ์ใดมันทุกทีแหละใช่ไม่ใช่นั่นนะนี่น้องคนหนึ่งโทรหาพระอาจารย์พระอาจารย์ครับผมอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเลยผมต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยผมอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้ทำอะไรอยู่ลูกอ่านหนังสือครับแต่มันไม่รู้เรื่องสอบหรือยังยังครับผลสอบออกหรือยังยังครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ลูกอ่านหนังสือครับสอบหรือยังยังครับผลสอบออกหรือยังยังครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ลูกอ่านหนังสือครับสอบหรือยังยังครับผลสอบออกหรือยังยังครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ลูกอ่านหนังสือครับสอบไปยังยังครับผลสอบออกยังยังครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ลูกอ่านหนังสือครับสอบไปยังโอ้ผมเข้าใจแล้วครับอาจารย์บอกเข้าใจว่าอะไรผมเผลอคิดไปเผลอไปคิดถึงการสอบเผลอไปคิดถึงผลการสอบทั้งที่มันยังไม่ได้สอบ
ข้าใจยังผมเผลอคิดไปครับเออตอนนี้ต้องทำอะไรลูกอ่านหนังสือครับอืมปัจจุบันของเธอตอนนี้อ่านหนังสือนะลูกอ่านหนังสือมันยังไม่ถึงเวลาสอบไม่ต้องไปคิดถึงมันแล้วก็ไม่ต้องคิดถึงผลด้วยเธอมีหน้าที่ตั้งใจอ่านหนังสือพออ่านเสร็จแล้วก็ไปสอบเมื่อจะสอบก็ตั้งใจสอบไม่ต้องไปคิดถึงผลลูกพอตั้งใจสอบเสร็จแล้วปล่อยมันเลยลูกผลเป็นยังไงนั้นเองก็ทำอะไรไม่ได้เอาจริงไม่จริงเออนั้นเธอมีหน้าที่อ่านหนังสือตอนเนี้ยสักพักก็ไปสอบสอบแล้วก็ปล่อยมันไปเลยผลเป็นยังไงนั้นเป็นเรื่องของผลเธอมีหน้าที่ทำตรงนี้สุดท้ายมันก็โทรมาบอกได้จริงครับได้อย่างที่ต้องการแล้วครับคณะแพทย์บอกเออถ้าเองไม่ตั้งใจสอบเองไม่ตั้งใจอ่านมัวจะไปคิดถึงผลเองก็ไม่ได้ใช่ไหมลูกใช่ครับผมเผลอคิดไปถามว่าอาการแบบนี้พวกเราเคยเป็นไหมไม่ใช่เรื่องสอบนะหมายถึงแม้แต่ชีวิตในการทำงานอะเคยเป็นไหมเออไปคิดถึงผลยังไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ป่ะนั่นน่ะนั่นมันเผลอคิดไปถึงโน่นไปเรื่อยเลย นั่นเพราะเราไม่รู้ทันนะเห็นไหมพอพระอาจารย์เตือนบอกทำอะไรอยู่ลูกอ่านหนังสือตอนนี้ทำอะไรอ่านหนังสือโอ้ผมเผลอคิดไปก็โชคดีว่าเขาเคยปฏิบัติเคยเรียนกับอาจารย์ใช่ไหมเขาก็เลยอ๋อเข้าใจแล้วเนี่ยนะเนี่ยคนเรามักจะเผลอที่จะไหลไปในความคิดโดยไม่รู้ตัวนั่นมันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราถูกฝึกให้มีทักษะหรือมีอนุสัยต่อการคิดนะเอาละจริงไม่จริงพอเราถูกย้ำมาตลอดคิดดิคิดให้เป็นคิดไม่เป็นอายเขาตายมึงสู้ใครเขาได้ที่ไหนถ้าคนเราคิดไม่เป็นนั่นเสร็จเราก็เริ่มหัดเป็นคนคิด คนคิดให้เป็นคิดให้เป็นมันก็ถูกไงตั้งใจคิดเข้าใจป่ะแต่เขาก็ไม่เคยสอนเราว่าเองให้รู้ทันความเผลอคิดให้ด้วยนะเขาไม่ได้สอนเพราะอะไรเพราะคนที่สอนมันก็ไม่เคยเรียนเข้าใจไหมเพราะเดือนเมษาเนี่ยคอร์สครูจับมาเรียนเรื่องนี้แหละอาจารย์ก็จะสอนเรื่องนี้กับครูที่จะมาเรียนเดือนเมษาเนี่ยให้เข้าใจเรื่องนี้เพื่อเอาไปสอนเด็กต่ออย่างน้อยๆก็ติดจรวดให้มันต่อการศึกษาจะได้สมบูรณ์แบบนี่เนี่ยการศึกษาแบบ 4.0 ของจริงในยุค 4.0 ซึ่งอาจารย์ก็ไม่รู้มันคืออะไรเขาพูดมาเขาพูดไปไม่รู้จะมีได้ยังไงเพราะ 3.0 ยังไม่เคยเห็นเลยอยู่ๆว่าเสพผมมา 4.0 ก็เลยเอากับเขาด้วย 4.0 เข้าใจไหมมันต้องสามารถ1การเรียนรู้เรื่องความตั้งใจคิดจะทำให้เราเกิดทักษะเกิดศาสตร์เกิดองค์ความรู้แต่การเรียนรู้เรื่องความเผลอคิดจะทำให้เราควบคุมอารมณ์และจิตใจเราได้และที่สำคัญคือมันพาเราเข้าใจความจริงจนก้าวไปสู่ความหลุดพ้นได้เนี่ย2 อย่างมันมีอยู่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนสิ่งที่มันไม่มีพระองค์สอนสิ่งที่มีแล้วทำได้จริงคุณคิดว่าพระเจ้าสอนเรื่องอะไรอ่ะพระองค์สอนเรื่องทุกข์และการดับทุกข์ใช่ไหมใช่ไหมมั่นใจไหมเนี่ยตกลงพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรท
ทุกข์และการดับทุกข์ไปดูสิสัมมาทิฏฐิอ่ะความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุกข์ความรู้อันใดความรู้เหตุแห่งทุกข์ความรู้อันใดเป็นความรู้ในการดับลงแห่งทุกข์ความรู้อันใดเป็นความรู้ในการดำเนินไปถึงความดับแห่งทุกข์อยังวุจติภิกขเวสัมมาทิฏฐิในอริยมรรคคือเครื่องมือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์บอกเลยว่าต้องตั้งเป้าหมายการปฏิบัติไปสู่ที่การเรียนรู้เรื่องทุกข์และการดับทุกข์ไม่มีสักนิดบอกไปดูสวรรค์ไปดูนรกไม่มีอยู่เลยพาไปดูสวรรค์ไปดูนรกไม่มีนี่ล่าสุดก็มีคนมาอาจารย์ครับนั่งสมาธิแล้วจะสามารถไปเห็นได้ไหมครับว่าคนที่ผมรักเขาตายเขาไปอยู่ที่ไหนนั่นถ้าอาจารย์เป็นพวกไม่ละอายก็ว่ามาเรียนมาแล้วถ้าพระอาจารย์เพื่อนอาจารย์คนละอายรู้ว่าวิชานั้นไม่ใช่วิชาพระพุทธเจ้าเราก็เลยไม่สอนแต่ถ้าคนคิดจะเอาหากินกับคนพวกนี้นะง่ายนะใช่ไหมแค่จูงนำทางไว้นะนั่งหลับตาหน่อยนึงนะจิตสงบนะน้องทำจิตให้สงบสงบน้อมจิตไปคิดถึงคนที่เรารักสิแล้วก็จะปรากฏขึ้นมาโอ้มันก็ปรากฏดีขึ้นมีความทรงจำเรามีอ่ะมันก็สร้างจินตนาการขึ้นทันทีปุ๊บนี่ล่ะเห็นไหมเขายิ้มให้เราดูเห็นไหมเขามีความสุขนั่นแปลว่าเขาอยู่สุคติแล้วโอ้จริงครับอาจารย์ผมว่าแล้วคนที่ผมรักเขาเป็นคนดีเรียบร้อยเลยพอดีอาจารย์กำลังจะมุงหลังคาศาลาอยู่ผมเป็นเจ้าภาพครับเอาเขามีสอนอย่างนี้จริงๆเด้อเคยเปิดอ่านเคยเปิดฟังแล้วพระอาจารย์บอกโอ้โหเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอไร้ความละอายกันขนาดนี้เลยเหรอสอนกรรมฐานกันอย่างนี้เลยอะแบบไร้ความละอายเลยอะไม่ใช่ทางพระพุทธเจ้ายังไม่พอยังพากันทำแบบนี้โอ้นะเอาเป็นว่าช่างเขาเถอะเราไม่ไปเป็นแบบเขากันแล้วกันเพราะเราจะเรียนรู้เรื่องทุกข์และการเพื่อเดินตามรอยพระพุทธเจ้าโอเคไหมงั้นเรื่องความตั้งใจคิดเราละเอาไว้ก่อนบัดนี้พระอาจารย์จะพาคุณไปเจาะประเด็นเรื่องความเผลอคิดเพื่อให้เข้าใจเรื่องขันธ์มันทำงานยังไงการแยกธาตุแยกขันธ์จะทำอย่างไรแต่ละขันธ์มันทำงานยังไงและการเผลอเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์นั้นมันเป็นอย่างไรโอ้โหโฆษณาชวนเชื่อชัดๆพาไปได้แล้วกันแต่พาไปนรกสวรรค์ไม่ได้นะแต่พาไปเห็นว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเราจะดับทุกข์ได้อย่างไรเนี่ยมั่นใจมั่นใจเพราะทำมา20ปีแล้วมั่นใจว่าเราจะสอนเรื่องนี้โอเคไหมงั้นเอามือวางหัวเข่าวันนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมมันมีความเผลอคิดจริงใช่ไหมเราจะมาเจาะประเด็นเรื่องความเผลอคิดตอนนี้พระอาจารย์จะให้คุณเข้าสู่สเต็ปต่อไปก็คือให้คุณตั้งใจยกมือสร้างจังหวะต่อเนื่องสักพักหนึ่งแล้วสังเกตดูว่าในขณะที่เรานั่งยกมือสร้างจังหวะทำกรรมฐานไปเรื่อยๆนั้นมันมีความเผลอคิดปรากฏอยู่เนืองๆอยู่เนืองๆอยู่เนืองๆเดี๋ยวก็แวบเดี๋ยวก็แวบเดี๋ยวก็แวบจริงไหมอย่าปฏิเสธมันอย่าปฏิเสธไม่ใช่โอ๊ยคิดหนักหนาวะไม่คิดเมื่อไหร่ก็เห็นแล้วนะเห็นละเห็นแล้วเข้าใจไหมเห็นมันอย่างเดียวเห็นมันโผล่มาเมื่อไหร่เห็นมันโผล่มาเห็นมันให้รู้ทันมันอย่างเนี้ยโอเคไหมอย่าปฏิเสธมันด้วยการไปกดข่มนะไอ้เรียนรู้แบบกดข่มไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางย้ำเรียนรู้แบบกดข่มไม่ใช่ทางนั่นเป็นอัตตากิลมัฏฐานโยค
ปล่อยให้จิตมันทำงานของมันขันมันทำงานของมันแต่เราจะรู้กับมันรู้ทันมันรู้ทันมันเท่านั้นนะเข้าใจไหมโผล่ขึ้นมาเมื่อไรก็เห็นละเห็นละแต่ไม่ต้องจดนะให้สังเกตดูว่ามันมีความเผลอคิดอยู่เรื่อยๆจริงไหมพร้อมแล้วเริ่ม